بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เนื่องใดไม่ได้เจอพี่น้องนานมากนะวันอาทิตย์ที่มูลนิธิเราผ่านไม่ได้เจอพี่น้องคิดถึงแชร์นะฮะไม่ได้เจอกันหลายอาทิตย์เลยทีเดียวเชียวอันนี้ผมนึกถึงบรรยากาศตอนที่เราบรรยายครั้งแรกเลยนะนี่แหละบรรยายหลังจากที่อาคารหลังนี้เสร็จนะครับเราจัดบรรยายอาทิตย์แรกนี่บรรยากาศแบบนี้เลยแล้วก็บรรยากาศแบบนี้เนี่ยจะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับปีนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะมีการบรรยาย2ช่วงช่วงแรกก็คือ10โมงถึงเที่ยงนะครับเที่ยงปั๊บเราก็เลิกอาบน้ำละหมาดนู่นนั่นนี่นั่นเสร็จแล้วละหมาดเสร็จแล้วก็ทานอาหารพอทานอาหารเสร็จเนี่ยเราก็จะมีในช่วงที่สองช่วงที่สองนี่ก็จะเป็นคณาจารย์ที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนมานะครับจนกระทั่งถึงบ่ายโมงจนกระทั่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณเผื่อพี่น้องจะมีถามตอบส่วนของผมเนี่ยจะอยู่ในช่วงเช้าช่วงเช้านี่ก็คือ10โมงถึงเที่ยงครึ่งชั่วโมงหลังนี่เป็นถามตอบนะฮะครึ่งชั่วโมงหลังเนี่ยเป็นถามตอบแล้วก็ของผมนี่จะใช้เรื่องเดียวที่จะสอนนะครับเรื่องเดียวที่จะสอนนะครับเรื่องเดียวเลยที่จะสอนก็คือเรื่องของหะดีษซอฮีหนะครับเรื่องของหะดีษซอฮีหนะครับทีมงาน MCR ช่วยขึ้นธนาคารด้วยเนาะนะครับ CG นะครับทีนี้นัดกันอย่างนี้นะฮะคือผมจะพูดเรื่องหะดีษซอฮีหไปเรื่อยเลยนะครับจนชีวิตจะหาไม่พอพูดถึงเรื่องของบังไฟซ้อนเนี่ยผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับบังไฟซ้อนเนี่ยที่เขาใช้คอไซว่าคนเดินดินคนหนึ่งแกเป็นทีมงานของมูลนิธิรัฐพานมาตั้งแต่มูลนิธิรัฐพานประกาศว่าเราจะมีมูลนิธิเสร็จแล้วเนี่ยแกก็มาช่วยอยู่เบื้องหลังโดยตลอดวันไหนที่เรารับบริจาคที่นอนรับบริจาคอาคารอะไรทำนู่นทำนี่เนี่ยพอขาดสตังเนี่ยผมก็จะโทรไปหาแกก็จะบอกว่าเดี๋ยวช่วยให้นู่นนั่นนี่นั่นแกจะอยู่หลังม่านตลอดนะครับบางไฟซ้อนเนี่ยแกเสียชีวิตวันเสาร์คือเมื่อวานวันศุกร์ตอนประมาณ8โมงเช้าเนี่ยผมคุยกับแกทางไลน์แกทักมาเองแกทักมาแกบอกว่าเดี๋ยวผมจะช่วยค่าหนังสือเตือนฉันเตือนเธอเพราะว่าเรามีงบ 300,000 ที่จะพิมพ์ผมก็เคยบอกแกล่วงหน้าแกก็พอเห็นโปสเตอร์หนังสือแกก็ไลน์มาเสร็จเนี่ยก็คุยกันบอกว่าบังจะช่วยมีสกงสกาดได้ไหมแล้วก็อาจารย์สมพงษ์พลมีซึ่งเป็นญาติกับแกเนี่ยนะก็จะไปขอทุนแกผมเป็นคนบอกแกก็บอกว่าเดี๋ยวของบังเองเนี่ยจะช่วย น่าจะ 10,000 เนี่ยนะบังไฟซ้อนเนี่ย 10,000 เนี่ยสบายแล้ววันเดือนรอมฎอนเนี่ยสกาดอีกนะของอาจารย์สมพงษ์เนี่ยน่าจะได้และของคนอื่นก็น่าจะได้เสร็จแล้วก็ยาซากะลอคบังแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นตอนบ่ายผมก็ได้รับข่าวว่าแกเสียแล้วแกไปหัวหินแกบอกว่าแกอยากไปเที่ยวทะเลครอบครัวก็เลยพาไปแกก็มันติดเชื้อนะครับในกระแสเลือดซึ่งแกเป็นมะเร็งปอดพอติดเชื้อในกระแสเลือดแกก็น็อกไปทางครอบครัวก็ปั๊มหัวใจพอปั๊มหัวใจเสร็จแล้วก็ไม่ขึ้นสุดท้ายก็คือแกก็ถึงอายันเลยก็เลยอยากจะบอกพี่น้องว่านี่คนกันเองที่อยู่ด้วยกันเห็นด้วยกันทำงานร่วมกันเนี่ยอายุ55นี่ถือว่าน้อยนะครับแชร์นี่80จะ90แล้วเนี่ย90แล้วใช่ไหมครับปีนี้ใช่เหรอฮะแชร์นี่90นะอยู่ได้ยังไงแชร์หัวเราะเลยตอบยังไง
อยู่แชร์บอกอยู่ไปเรื่อยนะอัลเลาะห์ยังไม่อายันอัลเลาะห์ไม่กำหนดดูพี่น้องอายุ55เนี่ยกำลังหนุ่มชะกันนะครับถ้าพูดถึงนบีรับวะฮีตอนอายุ40นั่นคือวัยผู้ใหญ่อุลามะก็เลยใช้วัยนี้เป็นวัยเกณฑ์50นี่ถือว่าอาวุโสนะครับในคำอธิบายของฮะดีษที่บอกว่าใช้กุซานีคนแก่ที่ทำซินาเนี่ยคำว่าแก่หรือว่าอาวุโสเนี่ยอายุเท่าไหร่คอมซีนัสนะก็คือ50ปีนั่นคือวัยผู้สูงอายุ50ปีขึ้นไปในทัศนะของอิสลามนี่ชายปีนี้90นี่อัลเลาะห์ให้จริงๆอัลเลาะห์ให้จริงๆนะครับบางฮัตตาดูCG ด้วยนะครับให้ขึ้นนะครับด้านบนใช่ป่ะต้องทำจากข้างบนเอานะนี่เราก็ถ้าไปละหมาดได้พี่น้องไปนะครับที่คอยริสคอยริสุนนะหลังละหมาดบ่ายนี่บ่ายโมงนะครับนะก็ขอดูอาให้แกผมเที่ยงขอเที่ยงเป๊ะเลยนะครับวันนี้เพราะว่าผมต้องเดินทางไปบรรยายที่บางบัวทองนะครับมีเอกสารแจกให้ทุกอาทิตย์นะครับพี่น้องเก็บไว้ให้ดีนะวันนี้เราเริ่มใหม่ละนะฮะผมฝากหนังสือตอนนี้ซื้อหนังสืออยู่ที่มักกะอยู่เนี่ยกองเอาไว้ในประมาณ100เล่มบางบินเอามาให้6กิโลนะถือมาให้ใน6กิโลเมื่อคืนคุยกันก็พี่น้องที่อยู่มุกอนี่จะกลับบ้านใครอยากจะช่วยสัก1กิโลนี่เดี๋ยวจะให้เด็กเอาไปให้แล้วก็ที่เหลือผมจะส่งคาร์โก้นะครับพี่น้องครับซอฮีฮ์บุคอรีเนี่ยผู้ที่ผมจะมาสอนพวกนี้ซอฮีฮ์บุคอรีซอฮีฮ์มุสลิมซอฮีฮ์มุสลิมคนเดียวนะครับอุลามาท่านหนึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่45เล่มซอฮีฮ์บุคอรีเล่มชุดเดียวนะครับ45เล่มผมซื้อซุนันติรมิซีอบูดาวูดอย่างละ20กว่าเล่มใส่กล่องแพ็คมาอย่างดี20กว่าเล่มผมก็เลยมีความรู้สึกว่าการไปอุมเราะห์ครั้งนี้เนี่ยทำไมวิชาการมันไปหล่อเราอยู่ตรงนี้เราไม่เคยรู้เลยนะครับว่าตอนนั้นที่ผมไปอุมเราะห์ล่าสุดเนี่ยน่าจะสัก 4-5 ปีนะครับตอนนั้นไปกับไวท์ชาแนลตำรับตำรายังไม่เยอะขนาดนี้วันนี้มีเราเข้าใจว่ามีชะรอฮะดีษบุคอรีมุสลิมนะตอนนี้ติรมิซีเนี่ยมีมานานแล้วตัวฮะซูอะฮ์วะซีเอานุนมะบูดของอบูดาวูดนาซออีอิบนุวะยะห์ไม่เคยรู้ว่ามีอย่างละ10 20กว่าเล่มผมก็ซื้อทำไมวิชาการมันไปไหนแล้วเรายังอยู่แบบนี้ไม่ได้ผมก็เลยตั้งปณิธานบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยจะสอนที่นี่นะครับทุกอาทิตย์ที่อื่นจะไม่รับละต่างจังหวัดก็ไม่รับละไอ้ที่รับขอให้หมดไปก่อนฉะนั้นบางอาทิตย์ที่นี่ผมจะหายไปก็ต้องเนื่องจากว่าผมไปรับก่อนหน้านี้ตอนนี้เอาใหม่ครับผมจะสอนหะดีษเองเดียวอิหม่ามบุคอรีเนี่ยครับพี่น้องกว่าจะได้1หะดีษมาเนี่ยแกไปตรวจสอบสายรายงานหะดีษจนกระทั่งแน่ใจว่าซอฮีฮ์หมดแกไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาด2รอกาตแล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์ในขณะที่อยู่ในละหมาดว่าขอให้การบันทึกหะดีษครั้งนี้หลังจากที่ละหมาดเสร็จนี้เป็นหะดีษที่ถูกต้องที่สุด 7,000 ถ้าผมจำไม่ผิดนะ 7,575 นะประมาณ 7,000 กว่าหะดีษพี่น้องก็ลองคูณว่านบีขอโทษนะท่านอิหม่ามบุคอรีละหมาดอย่างน้อยเนี่ยกี่พันรอกาต 7,000 หะดีษก็คูณ2อย่างน้อยนะครับที่แกละหมาดเพื่อให้หะดีษเนี่ยมีความถูกต้องก็เลยมีความคิดว่าชีวิตเราเนี่ยได้ยินบางไฟซ้อนมาเสียอีกมันรู้สึกว่าทำไมมันชีวิตมันใกล้เนี่ยเวลาทุกเวลามีค่าหมดนะวันนี้ผมนี่อะไรที่มันรุ่มร่ามผมตัดหมดเลยนะผมอยากจะสอนหนังสืออย่างเดียวแหละแล้วก็ไม่เคยสนใจนะครับใน Facebook พี่น้องจะดูนะ Facebook ของผมนี่จะไม่รุ่มร่ามหะดีษกุรอานโปสเตอร์อยู่อย่างนี้ใครจะตำหนิผมด่าผมด่ารบพานเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเรานั่นระหว่างเขากับอัลเลาะห์
แต่ระหว่างเราจะทำหน้าที่ในการสอนเรามูลนิธิรพาสไม่เคยทะเลาะ กับใครเป็นพันธมิตรกับทุกคนใครส่งให้มาประชาสัมพันธ์เราประชาสัมพันธ์นี่คือหน้าที่เราความรักความเป็นพี่น้องเนี่ยมันเกิดขึ้นผมเลยนำหะดีษแรกในการจั่วหัวในการจั่วหัวสอนหะดีษวันนี้ซึ่งมีบารกัตมากๆนะครับก็คือหะดีษเกี่ยวกับความเป็นพี่น้องทุกครั้งที่ผมจะสอนบอกพี่น้องว่า10 โมงเป๊ะเลยนะวันนี้เนี่ยมันยังไม่เป๊ะเท่าไหร่เนาะพี่น้องจะมาสักกี่คนผมก็จะสอนนึกถึงบรรยากาศของอิหม่ามมาลิกนะครับอิหม่ามมาลิกสอนวิชาอื่นก็ปกติพอสอนหะดีษท่านจะกลับเข้าไปในบ้านไปอาบน้ำละหมาดใส่ชุดสีขาวมาสอนหะดีษขณะที่นั่งสอนอยู่วันหนึ่งแมงป่องเนี่ยมาต่อยแกไม่ร้องนะครับพอสอนหะดีษจบลูกศิษย์ถามครูสักครู่เห็นนั่งปล่อยครูเนี่ยสมัยก่อนเรียกอะไรมึงเชคก็ได้เอ้าพออิหม่ามมาลิกนี่เป็นอุลามาระดับโลกนะครับเห็นเชคโดนนั่งป่องต่อยเนี่ยทำไมไม่ร้องอิหม่ามมาลิกก็เลยยกกุรอานที่มีความหมายบอกว่าพวกท่านทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายอย่ายกเสียงสูงเศร้าเสียงสูงเหนือกว่าเสียงของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทนี้หมายความว่าตอนที่นบีกำลังนั่งอยู่แล้วก็ท่านอุมัรอิบนุคอตอบคุยเสียงดังกับอีกคนหนึ่งขณะที่ท่านนบีนั่งอยู่อัลลอฮ์ก็ลงวะฮีอายะนี้มาพอลงวะฮีอายะนี้มาเนี่ยหลังจากนั้นท่านอุมัรอิบนุคอตอบในรายงานบอกว่าไม่เคยคุยเสียงดังต่อหน้านบีอิหม่ามมาลิกก็เลยเอามุกนี้มาใช้ว่าพอท่านกำลังสอนกอลันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันกอดปุ๊บโอ้ยแสดงว่ายกเสียงสูงเหนือเสียงสลัฟที่เราอ้างว่าเราเป็นสลัฟเราอ้างว่าเราตามกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะนี่ครับในขณะที่เราสอนหะดีษอยู่ครูบาอาจารย์สอนหะดีษอยู่เราทำเสียงดังนี่เท่ากับสวนทางกับกุรอานฉะนั้นการเรียนการสอนในอดีตทำไมถึงมีบารากัตเอาใหม่พี่น้องคำว่าบารากัตเนี่ยมันจะมีหนึ่งก็คือผู้เรียนและก็ผู้สอนซอฮาบะห์รายงานบอกว่าตอนที่ซอฮาบะห์นั่งฟังนบีถ้านกมาเกาะที่ศีรษะของซอฮาบะห์นึกว่าขอนไม้หมายความว่าไงคือนิ่งอัลลอฮ์พี่น้องอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮานบีไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระนะครับทุกอย่างที่นบีพูดเป็นวะฮีวะยูฉะนั้นแต่ละคำที่ออกมาบรรดาซอฮาบะห์จึงนิ่งฟังและก็จดจำจนกระทั่งถึงเราทุกวันนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยพี่น้องไปอ่านประวัติศาสตร์ไทยรบพม่ากลับไปอ่านอีกหนังสือเล่มหนึ่งพม่ารบไทยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมพูดไกลไปในของพม่าบอกว่าพม่าเขียนประวัติศาสตร์บอกว่าไทยนี่แหละมาเผาวัดเขาพออ่านท้องไทยลบกับพม่าไทยก็มีประวัติศาสตร์บอกว่าพม่าเนี่ยมาเผาวัดของไทยมันไม่มีสายรายงานไกลไป14ตุลา6ตุลาประวัติศาสตร์อยู่ไหนครับฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าทหารเริ่มยิงก่อนอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่านักศึกษายิงออกมาก่อนอ้าวแล้วอันไหนซอฮีฮะห์ฝ่ายนักศึกษาบอกว่าพวกเขาถูกโยนความผิดว่าเป็นคอมมิวนิสต์ฝ่ายทางรัฐบาลบอกว่าพวกนักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์อ่ะแล้วตกลงอันไหนอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าประวัติศาสตร์เหล่านี้ใกล้ๆเรายังหาความถูกต้องไม่ได้ยกเว้นนับภาษาอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 1,400 กว่าปีแต่ยกเว้นหะดีษนบีพี่น้องรู้ไหมครับประวัตินักประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกยอมรับหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าถูกต้องที่สุดแล้วหะดีษของอิหม่ามบุคอรีเป็นหะดีษซอฮีฮ์ลำดับหนึ่งรองลงมาก็มุสลิมถ้าบอกว่าบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีหรือบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนั่นหมายรวมว่าหะดีษนั้นถูกต้องประการเดียว
และถ้าอิหม่ามบุคอรีมุสลิมรายงานตรงกันมัสรีเอาชีดเลยนะถ้าบุคอรีมุสลิมรายงานตรงกันนั่นแสดงว่าความซอฮีฮ์รองจากกุรอานหนังสือเล่มหนึ่งที่จะฝากบังมินมาเด็กฝากมามีผมฝากซื้อหนังสือเรื่องซอฮีฮ์บุคอรีมุสลิมที่มุตตะฟะกุนอะไรที่รายงานสำนวนเหมือนกันเลยผมจะแปลชุดนี้ครับนะคอยติดตามแล้วสไตล์รอคานไม่ขายแจกฟรีนะฮะแจกฟรีนะครับนะอ่ะมาดูกันครับวันนี้เผาหัวนานหน่อยเนาะนะนานๆจะเจอพี่น้องสักทีแล้วก็จะเจอกันยาวนะเจอกันเบื่อกันไปข้างหนึ่งนะครับ เบื่อกันไปข้างหนึ่งเลยนะฮะ ครับอ่ะหะดีษที่หนึ่งครับท่านนุอมานบุตรของบาชีรเล่าว่านุอมานเนี่ยไปตั้งชื่อลูกได้นะมาจากคำว่าเนี้ยมัดเนี่ยความโปรดปรานลูกแต่ลูกอาจารย์มุตฟาชื่อนุอมานนุอมานหรือนุอมานเนี่ยตอนนั้นทางราชการเขาว่าให้ตั้งชื่ออาหรับนะไม่ได้นะครับตั้งชื่อต่างประเทศต้องวงเล็บภาษาไทยว่าต้องขอว่าคือแปลว่าอะไรแต่ตอนหลังเนี่ยเต็มที่ละแต่มุตฟาแกก็ไปจดไปอำเภอก็บอกชื่อนุมาลูกสาวแกทางเขตทางเจ้าที่ก็บอกลุงชื่อไม่ได้เนี่ยชื่อนี้ไม่ได้หรอกเพราะมันชื่อต่างประเทศจามุตฟาบอกอ๋อนี่มันผันมาจากคำว่าหนุมานหนุมานอ๋อหนุมานอ่ะพวกกันตายบางทีมันก็ต้องมีแบบนี้นะแต่ตอนเนี้ยชื่อผมแนะนำพี่น้องเนี่ยชื่อไปตั้งชื่อลูกนะใช้ชื่อเดียวไปเลยล่าสุดลูกผมชื่อลินนาสแต่ว่าเพื่อคนอื่นนะคอยลินนาสอัมฟาฮุมลินนาสเป็นชื่อที่อยู่ทั้งในอัลกุรอานและก็หะดีษพอได้ลูกผมก็จะตั้งชื่อลูกยังก็อ่านกุรอานมาอ่านได้คำนี้ชอบลินนาสเนี่ยแปลว่าถ้าพูดภาษาบ้านๆคืออุทิศเลยอ่ะวากัฟไปเลยให้กับคนอื่นเขาจะได้เป็นที่เย็นตาเย็นใจสำหรับคนอื่นเหมือนกับมะของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามขอโทษมะของนางมารยัมอย่าอัลลอฮ์ฉันขอลูกผู้ชายเพื่อที่จะถวายไปอยู่ในโบสถ์เลยเอาลูกเนี่ยวากัฟให้ไปอยู่ในโบสถ์ทำเรื่องศาสนาอย่างเดียวก็ปรากฏว่าได้นางมารยัมแต่ได้ใครครับที่เป็นต้องคูที่ไม่ใช่ต้องคูนะฮะเป็นนบีได้ใครครับได้หลานก็คือนบีอีซาอะลัยฮิสสลามดีกว่าซะอีกได้เป็นนบีฉะนั้นขอเวลาเราได้ลูกนะขออย่าล้อถวายเลยขอให้เป็นคนที่รับใช้ศาสนาคำว่าไรรับใช้ศาสนานี่มีหลายบริบทนะครับนุมานบุตรของบาชิดได้เล่าว่าเป็นซอฮาบะคนหนึ่งที่ฟังฮะดีษของท่านนบีเยอะเหมือนกันถ้าพี่น้องดูนะครับอันมุสลิมูนะกะรอยุลินวาฮิดินผมจะอ่านช้าๆนะครับด้วยกับบารกัตของฮะดีษฮะดีษอ่านไม่ได้บุญยกเว้นลงมือปฏิบัติแต่กุรอานกุนฮูวัลลอฮูอะฮัดอ่านแล้วได้บุญเลยกุนกอฟลามสองผลบุญกับสองผลบุญหนึ่งผลบุญกับมิสรีอัมซาลิฮาเท่ากับสิบผลบุญกุนหนึ่งสองอักษรนะได้และ20อ่านกุรอานจะอ่านรู้ความหมายไม่รู้ความหมายได้ผลบุญยกเว้นหะดีษไม่อ่านยังไม่ได้ผลบุญนอกจากลงมือปฏิบัตินะฮะอัลมุสลิมูนะอะลาขอโทษนะอัลมุสลิมูนะกะรอยุลินวาฮิดินพี่น้องที่ไม่มีแว่นภาษาอาหรับมาอัพด้วยนะผมไม่สามารถเขียนภาษาอาหรับเทียบภาษาไทยเทียบภาษาอาหรับได้ดูไปเรื่อยๆนะครับอินิชตะกาไอนูฮูอิชตะกากุลลูฮูวะอินิชตะการอซูฮูอิชตะกากุลละฮูพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านกว่า30วิวเนี่ยพี่น้องไปเปิดใน Facebook ผมแล้วก็พิมพ์ออกมาเพราะว่าผมโพสต์ไปให้แล้วนะการศึกษาเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้
เอื้ออำนวยกับคนทุกกลุ่มนะแต่ถ้าจะให้มีบารอกัตต้องมาฟังที่นี่ใช่ไหมเพราะนั้นถามใช่ไหมลิฟถามนะครับมันคอรยังนะครับใครก็ตามที่ออกมามินไบตีจากบ้านของเขาเพื่ออะไรครับลีตารบินอินมีเพื่อศึกษาหาความรู้วาดอัตลาหูอัลมาลาอิกาตูมาลัยกะจะวางอาจจะนิฮัตาหาวางปีกของมาลัยกะใครครับลาหูให้กับพวกเราทุกคนที่ตีตารบินอินมีมาศึกษาหาความรู้วันนั้นสนีเมื่อวานวันศุกร์ไปอาติใช่ไหมไปฟังคุณเดบ้าผมนั่นแหละขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะมาลัยกะก็เกาะไปด้วยนะครับหมายถึงว่าปีกมาลัยกะเนี่ยหุ้มเราไปด้วยนะครับทั้งขาไปและก็ขากลับทำไมนบีบอกเพื่ออะไรครับเนื่องจากริดอให้ความพึงพอใจลีตัสนาอุเนื่องจากว่าเขาได้ไปตอลบินอินมีไปศึกษาหาความรู้ดูนะพี่น้องดูนะฮะคำบรรยายนะครับอัลมุสลิมูนะบรรดามุสลิมกะรอยุลินวาฮิดินเสมือนหรือประหนึ่งเรือนร่างเดียวกันอินชตากาไอนูฮูและหากว่าอินเนี่ยแปลว่าหากเนี่ยอินชตากาไอนูฮูหากว่าดวงตาของเขาเนี่ยเจ็บปวดอิชตากาคุลลูฮูร่างกายของเขาก็จะเจ็บปวดด้วยวาอินชตากาเราะซูฮูและหากว่าวาวตัวเดียวแปลว่าและนะครับหากว่าและอินแปลว่าหากและหากว่าศีรษะของเขาปวดอิชตากาคุลละหูร่างกายของเขาคอยเจ็บปวดไปด้วยในศัพท์แล้วนะมาดูศัพท์ภาษาอาหรับอิชตากาแปลว่าเจ็บปวดนะครับชากาเนี่ยอิชตากาแปลว่าร้องทุกข์ก็ได้เจ็บปวดก็ได้ไอนุนไอนูฮูแปลว่าดวงตาไอนีดวงตาของฉันฉะนั้นใครชื่อไอนีเนี่ยแปลว่าดวงตาของฉันไอนุนอย่างเดียวแปลว่าดวงตาไอนูฮูดวงตาของเขาเราะซูฮูเราะซุนแปลว่าศีรษะเราะซูฮูศีรษะของเขากุลละฮูกุลลูแปลว่าทั้งหมดในร่างกายของเขาสับได้แล้วนะคราวนี้มาดูคำอธิบายสิ่งที่รับจากฮะดีษข้อที่1มุสลิมถือเป็นพี่น้องกันไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็ช่างเมื่อเขายังคงความเป็นมุสลิมถือว่าเป็นพี่น้องอยู่เสมอไม่มีวันเสื่อมคลายนี่สำคัญมากครั้งหนึ่งนบีพูดไว้ผมฮาฟิซฮะดีษบทนี้เนี่ยโดยไม่ใช่นั่งท่องนะครับแต่ผมยกบ่อยนบีบอกว่ามันซอลลาซอลาตันะใครก็ตามที่ละหมาดเหมือนกับเราละหมาดวัสตักบะลักกิบลาตันะหันไปทางทิบลัตทิศเดียวกับเราทิศกิบลัตเดียวกับเราวะอากะละซะบีฮะตันะและกินอาหารที่เราเชื่อซาวะมุสลิมเขาคือมุสลิมซาลิกัลลาซีมุสลิมเขาผู้มุสลิมอัลลาซีผู้ซึ่งซิมมะตุลลอฮ์ซิมมะตุรอซูลีเขาจะอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของอัลลอฮ์และก็รอซูลของพระองค์คนที่ละหมาดเหมือนกับเราละหมาดฉะนั้นที่เราเรียกเขาว่าเป็นอาชาอิรอหรือคณะเก่าละหมาดเราก็อ้างว่าตัวเองเป็นคณะใหม่ละหมาดอันนี้เก่ามากนะเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกกันแล้วคณะใหม่คณะเก่าเชยมากกันนะแต่ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยสมัยก่อนยกตัวอย่างแบบนี้เนี่ยมีตีกันเลยนะอ้าวคณะใหม่คณะเก่าเอาง่ายๆโอ้ยคนละพวกอย่ายุ่งกันใครบอกเขาเป็นมุสลิมไหมเป็นมุสลิมอันมุสลิมูนะกะรอยุลินวาฮิดินประหนึ่งเรือนร่างเดียวกันถ้าเขาละหมาดหันไปทางทิศเดียวกับเราเนี่ยพี่น้องเราพี่น้องดูผมอยากให้หลายๆมัสยิดนำมัสยิดของมุกอรอบีนเนี่ยเป็นโมเดลนะครับในการจัดการมัสยิดไม่ใช่มาเอื้อมาอวยกันเพราะว่าเขาอยู่เป็นพันธมิตรกับเรานะครับไม่ใช่มัสยิดมุกอรอบีนมีความหลากหลายในการปฏิบัติแต่ทำไมเขาอยู่ด้วยกันได้
ทุกคนช่วยเหลือกันเวลามีงานบุญก็มาช่วยกันเวลามีอะไรเข้ามาช่วยกันแต่เวลาเขาละหมาดพอละหมาดเสร็จบางคนเขาก็ดูออกบางคนก็ไม่ดูออกแต่เขาสมัครสามัคคีกันเรื่องบางเรื่องในความเป็นฟูรัวปีย่อยให้เกียรติกันเอาใหม่ตอนที่พี่น้องไปอุมรอไปมักกะเนี่ยมัสยิดฮารอมเนี่ยนมาดเหมือนกันหมดเลยไหมสี่ระกัดอิชาอันนี้เหมือนกันแต่การละหมาดล่ะคนตักบีดยกมือบางคนไม่ยกมือนะบางคนหันข้างเดียวบางคนหันสองข้างอันนี้ฟูรัวแต่การนำละหมาดมีอิหม่ามมีมะมูมตามมีการนำมีการตามนี่คือเบ็ดเสร็จมีความเป็นญะมาอะห์ส่วนความเข้าใจในเรื่องของตัวบทซึ่งมีความเข้าใจต่างกันโอ้เดี๋ยวฉันจะกุนูซุบฮ์เดี๋ยวฉันไม่กุนูซุบฮ์มีความเข้าใจต่างกันนี่เรื่องฟูรัวแต่ไม่ได้หมายรวมว่าถ้ามัสยิดนี้ละหมาดซุบฮ์มีกุนูฉันไม่ไปตามถ้าละหมาดนี้มัสยิดนี้ไม่กุนูซุบฮ์ฉันไม่ตามแต่นบีบอกว่าจะให้มีคนทำหน้าที่นำละหมาดแทนฉันแล้วหากลุ่มชนซอฮาบะห์สักกลุ่มหนึ่งไปเดินไปบ้านที่อยู่ละแวกมัสยิดแล้วเขาไม่มาละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเอาฟืนไปเผาบ้านหลังนี้หน่อยอิบนุอิมุมัตตูมหานบีนบีครับตาบอดอย่างผมเนี่ยต้องมาสุเหร่ามั้ยต้องมาที่มัสยิดนบีมั้ยนบีบอกว่าได้ยินเสียงอาซานมั้ยอ๋อได้ยินครับเอาญะมาอะห์นั่นแหละวาญิบต้องมาอุลามะก็เลยเอา2หะดีษนี้เนี่ยมาเป็นหลักฐานว่าถ้ามีมัสยิดคนที่อยู่ละแวกมัสยิดบางคนบอกว่าถ้าอาซานจากปากเขาได้ยินเสียงอาซานวาญิบเขาต้องมานี่เรื่องผู้ชายที่วาญิบต้องมาที่มัสยิดเป็นคำฟัตวาเอกฉันท์แต่เราไม่มามัสยิดเพราะอิหม่ามทำบิดอะห์หรือทำบิดอะห์ไม่มีกุนูดพอไม่มีกุนูดคนที่ยึดในมัสฮับที่มีกุนูดทำไงครับเขาก็ตามปกติมีครับของอิหม่ามชาฟีแล้วอะไรรู้ไหมครับไม่ใช่ทัศนะของอิหม่ามชาฟีอย่างเดียวทัศนะของซอฮาบะห์ด้วยครับครับและท่านอิหม่ามชาฟีบอกว่าสี่มัสฮับนะอิซาซอฮัลฮะดีษฟะฮุวะมัสฮะบีเมื่อใดก็ตามที่เป็นหะดีษซอฮีหะนั่นคือมัสฮับของฉันทุกสี่มัสฮับฉะนั้นส่วนเรื่องการกุนูซุบฮ์ไม่ใช่ขัดแย้งกันเฉพาะอิหม่ามขัดแย้งกันในระหว่างบรรดาซอฮาบะห์นี่คือความเห็นนะแชร์นะยึดทัศนะไหนเอาเลยไม่ว่าแต่ขอให้มีข้ออ้างอิงว่าเอามาจากไหนถ้าพูดเรื่องนี้เดี๋ยวยาวอันนี้ยาวแน่นอนผมแค่ยกตัวอย่างว่ามุสลิมเนี่ยคือเรือนร่างเดียวกันหมายรวมว่าถ้าหากว่าส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บเราเจ็บด้วยคื อสิ่งที่รับจากฮะดีษก็คือว่ามุสลิมเนี่ยจะต้องเป็นพี่น้องกันไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเอาใหม่พี่น้องบริจาคให้โรฮิงญาบ้างครับเคยไหมเคยให้กับองค์กรที่เขาบอกว่าเอ้าให้ซีเรียเคยไหมเคยถามใหม่พวกเราเคยถามไหมครับว่าซีเรียมันับถือมัสยิดอะไรไม่เคยโรฮิงญาเขานับถือมัสยิดอะไรเคยถามไหมไม่เคยถามทำไมไม่ถามเพราะเขาเป็นมุสลิมเขาเดือดร้อนการอยุลินวาฮิดินเสมือนเรือนร่างเดียวกันนบีต้องการตอกย้ำเรื่องนี้สังคมมุสลิมถ้าสันคอนทะเลาะกันนั่นแหละครับบารากัตจะไม่เกิดขึ้นทุกวันนี้สังมุสลิมในสังคมไทยที่ไม่มีบารากัตด้วยเหตุผลนี้ผมถามใหม่ขณะที่พี่น้องต่างศาสนิกเขาบอกว่าเขาขอบอยคอตไม่ให้สร้างสุราโทษเขาหรือโทษเรา
ขณะที่เรายังมานั่งทะเลาะกันว่าตัวเราคุณหนูจะอ่านไม่อ่านในสมุดแต่พี่น้องต่างสนิทที่อยู่ข้างบ้านเราไม่เคยไปอธิบายเขาเลยผมชอบพี่น้องต่างสนิทคนหนึ่งเมื่อเช้ามาวางฟังเดี๋ยวต้องแชร์ให้พวกเราเดี๋ยวผมจะออกในดาวเทียมเขาบอกว่านี่ต่างสนิทพูดเองเนี่ยคำสอนของอิสลามเนี่ยเป็นคำสอนที่มีเสน่ห์ใช้คำนี้เลยแต่พวกเราหมายถึงว่าชาวพุทธเนี่ยรู้จักมุสลิมเฉพาะมีเมียสี่ไม่กินหมูแกพูดเองนะแต่คำสอนของอิสลามเนี่ยมีเสน่ห์แกยังพูดบอกว่าเราก็เรียกเขาผิดศาสนาเนี่ยอิสลามคนที่นับถือศาสนาอิสลามเรียกว่ามุสลิมฉะนั้นเราไปเรียกว่าคนอิสลามไทยอิสลามเรียกผิดต้องเรียกมุสลิมไทยหรือคนไทยมุสลิมนี่ต่างสนิทพูดอะไรนะแรงไปนิดนึงอันนี้ผมเห็นด้วยจนกระทั่งเราลืมเขานั่นแหละแชร์นี่พูดถูกนะเช็คบิงบัสพูดชัดเจนว่าอิหม่ามที่ทำบิดอะห์ยังตามได้แต่อิหม่ามที่ทำชิริกนี่ตามไม่ได้แล้วต้องโทษแต่เป็นอิหม่ามด้วยเพราะชิริกนี่ไงมาตามเราได้ยังไงอีดินัสอียากะนะบุรุวะอียากะนัสตาอินอันนั้นอัลลอฮ์นะเฉพาะอัลลอฮ์นี่ที่ตามนะอัลลอฮ์นั้นหน้าที่ขอความช่วยเหลือแต่แกไปขอเจ้าอื่นอ่ะนี่ตามไม่ได้ผมเห็นด้วยกับแชร์เลยนะครับเราแรงไปนิดนึงเออะทะเลาะกันสร้างสุราใหม่ห่างกัน500เมตรอาหรับคนหนึ่งมาเห็นนี่เขาตกใจเลยครับซุบฮานัลลอฮ์นี่มัสยิดทำไมใกล้กันขนาดนี้ล่ะนั่นเพราะความแตกแยกของเราเองฉะนั้นจะสังเกตนะครับพี่น้องต่างสนิทเนี่ยเรายังไม่ค่อยทำความเข้าใจให้แก่เขาเพราะเรามัวแต่นั่งมาตีกันแบบนี้เสร็จเวลาเขาจะต่อต้านเราหน่อยแล้วก็โมโหแล้วก็รู้สึกว่าเรานี่จะแบบคือขึ้นเลยแต่เรากลับไม่ดูตัวของเราวันนี้มุสลิมยังเจอกันไม่ให้สลามยังมีเลยแล้วนับภาษาอะไรกับพี่น้องต่างศาสนาที่เขาดูเราตำหนิเรานับภาษาอะไรครับมัสยิดใกล้กันอันไหนอะครับคืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่ามัสยิดในประเทศอาหรับเนี่ยที่จริงเนี่ยมันก็คือหมู่ซอนลานั่นแหละครับจะสังเกตนะครับถ้าเป็นมัสยิดเนี่ยเขาเรียกมัสยิดยาเมียวันศุกร์เขาจะไปรวมที่เดียวกันแต่มัสยิดนั้นเป็นมัสยิดเล็กๆหรือว่าหมู่ซอนลาเพราะว่าเวลาห้าเวลาปัจจุบันทั่วไปเนี่ยเขาสะดวกพี่น้องเวลาจะไปอินเดียนะในตลาดอินเดียนะครับเพียบเลยนะครับที่ละหมาดเขาก็เรียกมัสยิดเข้าใจง่ายๆแต่เวลาถึงวันศุกร์เขาจะไปมัสยิดยาเมียมัสยิดยาเมียเขาเป็นหมื่นนะครับในปากีเนี่ยวันศุกร์เนี่ยเขาละหมาดเป็นหมื่นเป็นแสนฉะนั้นมัสยิดเล็กๆในตลาดอันนี้ไว้ละหมาด5เวลาแต่จริงๆแล้วก็คือหมู่ซอนลาผมตั้งใจนะครับว่าถ้าจะได้ที่เพิ่มอีกนะจะทำเป็นหมู่ซอนลาแต่ว่าเป็นอาคารคล้ายมัสยิดคือใครขับรถไปมาก็ใช้ละหมาดได้แต่ไม่ใช่มัสยิดเพราะมัสยิดในเมืองไทยเนี่ยต้องจดทะเบียนต้องมีอิหม่ามมีคอเตบมีบิลัลมันยุ่งก็เอาเป็นมูซอลลานั่นแหละครับแต่เป็นสถานที่ละหมาดที่ไหนครับใครเข้ามา5เวลามีอาซานตลอดอย่างนี้เป็นต้นนะนบีก็เลยบอกว่ามุสลิมเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะข้อที่2หากมุสลิมคนหนึ่งถูกทดสอบไม่ว่าจะเป็นการถูกทำร้ายถูกใส่ร้ายถูกอาธรรมในทุกรูปแบบจิตสำนึกของมุสลิมคนอื่นจะต้องรู้สึกเจ็บปวดด้วยและแสดงจุดยืนในการป้องกันมุสลิมที่ถูกอาธรรมดังกล่าวผมก็เลยถามพี่น้องไงว่าตอนโรฮิงญาเราบริจาคให้โรฮิงญาเราไม่เคยถามเลยสักแม้ว่าเขามาสับอะไรเป็นฮานาฟีเหมือนกับเราไหมเป็นซุนนะห์เหมือนกับเราไหมซุนนะห์ใหม่เลย
ทั้งอิหม่ามชาฟีอิหม่ามมาลิกอิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามอามัดนี่ซะลัฟนะครับอยู่ในยุค300ปีแรกนี่เขาอีมานอันเด่นกว่าเราฟุรูอ์ที่ทัศนะไม่ตรงกันนี่เรื่องปกติซอฮาบะห์ก็ไม่ตรงกันไม่รู้กี่เรื่องยกตัวอย่างเดียวนะสตรีตั้งครรภ์ในเดือนรอมฎอนสตรีเนี่ยนะตั้งครรภ์ในเดือนรอมฎอนสตรีตั้งครรภ์ในเดือนรอมฎอนเราสตรีท่านนี้จะถือสิ้นอดกอดอใช้ในเดือนอื่นหรือจ่ายฟิดะยะห์โดยไม่ต้องถือสิ้นอดในเดือนอื่นนี่ซอฮาบะห์ขัดแย้งเขาทะเลาะกันไหมไม่ใครสะดวกแบบไหนเชิญทัศนะที่มีมาอย่างน้อย4มัซฮับเนี่ยให้เราเกิดความสะดวกเข้าใจนะอ่ะข้อที่3การทำร้ายความจริงทำลายอะนะทำลายหรือทำร้ายความรักในหมู่มุสลิมด้วยกันถือเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะอิสลามกำชับให้มุสลิมเป็นพี่น้องกันฉะนั้นบุคคลใดทำให้มุสลิมแตกแยกกันหรือทะเลาะกันถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามและสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดเป็นยังไงล่ะใครที่มาทำให้สังคมมุสลิมแตกแยกถือว่าฮารอมใจนะแชร์ฮารอมนะครับหลักฐานอ่ะมุสลิมอาคุณมุสลิมเนี่ยเป็นพี่น้องกันมาลูฮูทรัพย์ของมุสลิมเอ็ดดูฮูเกียรติยศของมุสลิมอีดูฮูนะอามาแล้วก็ดามูฮูเลือดของมุสลิมฮารอมเชคซันมานอันนาดวีเนี่ยได้บอกว่าการที่สังคมการทำให้สังคมแตกแยกหรือการทำให้สังคมมุสลิมทะเลาะกันถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามถือว่าฮารอมไม่ต่างอะไรกับดื่มสุราโหเห็นภาพเลยเล่นการพนันฮารอมไหมฮารอมกินเหล้าฮารอมไหมฮารอมงั้นการทำให้สังคมมุสลิมแตกแยกก็ฮารอมเช่นเดียวกันเราไม่พอใจโกรธกันได้ก็ไม่เกิน3วันนบีบอกไม่เกิน3วันโทษกันใครอ่ะแม่ผมลืมชื่อทุกครั้งเลยที่ฆ่าท่านฮัมซะห์พอฮัมซะห์นี่เป็นลุงของท่านนบีที่รักมากนะครับช่วยเหลือนบีตลอดใครมาทำร้ายนบีฮัมซะห์นี่ก่อนเลยถึงหน้าบ้านก่อนเลยนะเออชื่อผมลืมฮะชื่ออะไรนะลองด่าผมลืมเสร็จแล้วยังไงอ่ะวันหนึ่งคนที่ฆ่าคือนางฮินดอนเนี่ยซึ่งตอนหลังนางฮินดอนก็เข้าอิสลามคอยเอาของเนี่ยก็ฮินดอนบอกฆ่าฮัมซะห์คนเดียวพอฆ่าไม่ฆ่าเสร็จนะครับฆ่าไม่ใช่ให้เสียชีวิตอย่างเดียวนะครับผ่าหัวใจผ่าตับนะครับมากินมีความที่แค้นมากแต่วันหนึ่งคนที่ฆ่าท่านฮัมซะห์ได้มาเข้ารับอิสลามนบีบอกว่าฉันไม่รู้จะหัวเราะหรือฉันไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีที่เสียที่ดีใจก็คือท่านได้เข้าอิสลามที่ดีใจนะเข้าอิสลามที่เสียใจก็คือท่านคือคนที่ฆ่าลุงของฉันที่รักที่สุดนบีบอกว่าทุกครั้งที่เห็นท่านเนี่ยฉันขอไม่มองหน้าก่อนได้ไหมเอาง่ายๆในกอเนี่ยมาฆ่ามะเราแม่เราป้าเราเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่มุสลิมแล้ววันหนึ่งเขามาเป็นอิสลามแล้วเขามาขอมาอาฟเรานะเจ็บใช่ไหมอีกอันนึงก็อีกส่วนหนึ่งก็ดีใจว่าเขาอยู่ในใต้ร่มเงาอิสลามแต่อีกส่วนหนึ่งก็เจ็บนบีไม่มองหน้าท่านนี้นะครับเป็นระยะเวลานานคุยให้สลามแต่ไม่อยากมองหน้านึกถึงท่านฮัมซะห์แต่นบีก็กำลังจะบอกว่าแม้ว่าจะเป็นศัตรูกับเราก็ตามต้องน้อมรับใช่ไหมถ้าเขาเตาบ้าตัวไม่มีใครสมบูรณ์ยกเว้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามีผิดนะฉะนั้นเมื่อก่อนนะแชร์นะสมัยเรารุ่นเราก็ไม่ได้ละหมาดใช่ป่ะแต่วันนี้เรามาละหมาดแล้วแต่เราก็นั่งด่าคนไม่ละหมาดทุกวันนี้
ก็ทั้งเมื่อก่อนแล้วก็แบบนี้แหละโอ้ยทำไมมังไม่เข้าสุราวันศุกร์มานั่งศาลาทำไมเด็กมันก็บอกสมัยก่อนแชร์ก็เป็นแบบนั้นไม่ใช่หรอจริงใช่ไหมใจเขาใจเราค่อยๆบอกเขาบ่อยๆหน้าที่เราบอกส่วนจะเปลี่ยนนู่นล้อนู่นไม่ใช่เราหน้าที่เราบอกฉะนั้นความเป็นมุสลิมอย่าแตกแยกโดยเด็ดขาดไม่อนุญาตให้เรานั้นแตกแยกซึ่งกันและกันไม่พอใจไม่เป็นไรเจอเขาให้สลามเขาแล้วก็ขอตัวไปทำธุระต่อวันหลังเราเนี่ยเจอเขาบ่อยๆให้สลามมาคุณนั่นคุณนี่เดี๋ยวก็ดีสักเดี๋ยวก็เกิดเป็นเหมือนเดิมพี่น้องรู้ไหมว่าการให้โอกาสคนเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่ตรงไหนรู้ไหมครับตรงที่ว่าเขาอาจจะได้รับโอกาสนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็ได้เชื่อผมไหมวันนั้นใครดูช่วง2 ทุ่มที่เราเปิดช่วง10 โมงที่เราเปิดคลิปคนดื่มเหล้าเมาแอมาเลยจะเข้าสุราจะมาละหมาดคนที่อยู่ในสุราก็ไล่ออกไม่ต้องมาละหมาดอิหม่ามในมัสยิดเห็นพอดีก็เลยออกมาบอกอ่ะให้เขาละหมาดเถอะพี่น้องก่อนที่นบีจะแต่งตั้งให้เป็นนบีเหตุการณ์หนึ่งที่พี่น้องเคยได้ยินได้ฟังไม่ใช่เลยครับคนฆ่าคนมา100 คนอัลลอฮ์ยังให้อภัยชายคนนี้ไม่ได้ไปฆ่าคนสักหน่อยดื่มเหล้าหลงผิดไปดื่มเหล้าแต่วันนี้อยากจะละหมาดพอเข้ามาละหมาดให้ไปอาบน้ำละหมาดอาบไม่เป็นอ่ะอิหม่ามสอนอาบน้ำละหมาดแสดงว่าทั้งชีวิตไม่เคยอาบน้ำละหมาดเลยพออาบน้ำละหมาดเสร็จอิหม่ามบอกเอาไปละหมาดละหมาดไม่เป็นอิหม่ามนำละหมาดให้พอละหมาดอ่านเสร็จลุกพวกเงยจากลุกพวกลงไปสยูดนั่งระหว่าง2 สยูดลงไปสยูดพอลุกขึ้นในรอกาศที่2ชายที่เมาคนนี้อยู่ในท่าสยูดไม่ได้ลุกขึ้นอิหม่ามก็นึกในใจนะผมนึกแทนอิหม่ามนะก็คงจะหลับแล้วเพราะว่าเมาอ่ะคนเมาอ่ะพออิหม่ามให้สลามก็ไปสะกิดคือไปตบให้ตื่นกดเขาก็ล้มอิหม่ามก็ดูชีพจรเสียชีวิตคือต้องช่วยฮุกมคนนี้หน่อยว่าชายคนนี้ฮุกมว่าอย่างไรไม่แน่นะครับเขาอาจจะเป็นคนแรกที่ยืนอยู่ปากประตูสวรรค์รอพวกเราก็ได้นี่อยู่ที่นี่ขัดเกลาตรงนี้ขัดเกลาผมก็บอกกับวันนี้เขียนไปให้ทีมงานของเราใช่ปะบังการีบังจิบังอะไรอยู่บังอัตนามุตโตฟาพวกเราให้มาต้อนรับพี่น้องเราเป็นคนหนึ่งที่ทำงานศาสนาคนกลุ่มแรกที่จะต้องฟังศาสนาคือคนทำงานศาสนาเราจะไม่เป็นเทียนที่ให้ความสว่างกับคนอื่นแต่ตัวเรามันมอดให้ประโยชน์กับคนอื่นจริงแต่ตัวเราไม่ได้รับประโยชน์อันนี้เนี่ยอย่าเป็นเทียนเราจะต้องเป็นผู้หนึ่งที่เรียกร้องคนอื่นทำความดีในขณะนั้นเราก็ต้องทำความดีด้วยข้อ3เนี่ยบทสรุปของหะดีษนี้คือความรักในหมู่มุสลิมเป็นอันดับหนึ่งให้โอกาสเขาชายที่เมาได้รับโอกาสจากอิหม่ามและเป็นโอกาสเดียวที่เขามีและเขาก็เสียชีวิตใครวันนี้เดินมาฟังบรรยายต้อนรับเลยทำเงินบังผมดีใจมากเลยบังมาฟังบรรยายใครมาละหมาดที่มัสยิดเห็นเขาหน้าใหม่เลยใหม่ถอดด้ามไม่เคยเห็นเลยไปจับมือสลามเขาบอกบังดีใจที่เจอบังที่นี่เพราะมัสยิดคือสถานที่ดีสุดบนโลกดุนยานะรักกันไว้นะสังคมมุสลิมถ้ารักกันไว้แบบนี้ไว้นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าไว้ช่องชาแนลนะเดี๋ยวผมก็รักกันจะเต็มนะฮะรักกันทีเอ็มอีกนะฮะฮะดีษที่2ความมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่ด้านที่2นะครับ
ท่านอบูฮุไรเราะห์เนี่ยเล่าว่าท่านอบูฮุไรเราะห์เป็นซอฮาบะห์ที่อาลุซุฟฟะห์อยู่กับนบีฟังนบีเป็นซอฮาบะห์คนเดียวนะครับที่จําหะดีษของท่านนบีมากที่สุด 5,000 กว่าหะดีษ 5,000 กว่าหะดีษเนี่ยจําได้ไงแล้วจําแบบจริงๆเลยนะอบูฮุไรเราะห์ให้เล่าให้ฟังนิดนึงมาหานบีบอกนบีครับผมฟังหะดีษนบีที่นบีพูดไม่ค่อยจําเลยนบีบอกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนั้นวันนี้มานะมาปั๊บพอนบีจะพูดจะบรรยายจะคุยกับซอฮาบะห์ปุ๊บนบีก็เรียกอบูฮุไรเราะห์มานบีก็เอาสลบันถอดสลบันแล้วก็วางปูให้อบูฮุไรเราะห์มานั่งพอนบีพูดเสร็จปั๊บอบูฮุไรเราะห์ก็ลุกขึ้นนบีก็เอาผ้าสลบันเนี่ยไปห่มให้อบูฮุไรเราะห์ห่มท่านอบูฮุไรเราะห์บอกว่าตั้งแต่บัณฑิตจนกระทั่งถึงวันนี้ฉันไม่เคยลืมหะดีษของท่านนบีแม้แต่บทเดียวมีบารอกัตมีบารอกัตฉะนั้นเวลาทำตะฮนีเด็กอะเกิดวันที่7ใช่ไหมครบ7วันเนี่ยนบีก็จะเคี้ยวอินทผลัมแล้วก็อินทผลัมป้ายที่เพดานปากเองอุลามะเขาบอกว่าอันนี้เป็นเฉพาะคูซูซีเฉพาะนบีเพราะน้ำลายนบีมีบารอกัตแต่ถ้าอิหม่ามบ้านเราเอามาเคี้ยวเนี่ยบางทีเด็กมึนนะเพราะอิหม่ามบ้านเราก็สูบบุหรี่นะเด็กก็มึนตาลอยเลยนะครับรู้รสชาติของบุหรี่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาน้ำลายของมนุษย์ทุกคนไม่มีบารอกัตยกเว้นนบีงั้นเวลานบีกินดื่มน้ำเนี่ยนบีจะยื่นขวาครั้งหนึ่งเด็กนั่งข้างนบีข้างขวาข้างซ้ายอบูบักนบีถามว่าโอ้เด็กน้อยเอาสิทธิเนี่ยให้ข้างซ้ายได้ไหมเด็กน้อยคนนี้บอกว่าวันร้อยี่ขอสวรรค์ต่อแล้วนี่เป็นสิทธิของฉันนะครับอบูบักรนี่เป็นทั้งพ่อตาเป็นทั้งเพื่อนซียังไม่ได้สิทธิ์เลยเพราะให้ข้างขวาเราไปนั่งกินอะไรก็ตามนี่ข้างขวาเป็นโต๊ะเสี้ยเราข้างซ้ายเป็นโต๊ะครูมีปริญญาสิทธิ์ใบสมมติก็ต้องยืนขวาก่อนถ้าจะให้ซ้ายต้องขออนุญาตเขาสิทธิพอนบีดื่มพอให้คนอื่นดื่มปุ๊บครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอบูฮุไรเราะห์เนี่ยอยู่ซ้ายสุดเลยซึ่งจะต้องเป็นการดื่มคนแรกนบีดื่มนมแล้วก็ยืนขวาอบูฮุไรเราะห์เนี่ยนึกในใจว่ามาถึงชั้นเนี่ยไม่มีสักหยดนึงพอถึงท่านอบูฮุไรเราะห์อบูฮุไรเราะห์ก็ดื่มเสร็จดื่มจนอิ่มน้ำนมยังไม่หมดเขาเรียกบารอกัตนบีถึงบอกว่าเวลากินข้าวเนี่ยสองคนพอกี่คนครับพอสี่คนพอ8คนฉะนั้นการกินข้าวคนเดียวนั่งกินคนเดียวไม่มีบารอกัตแต่การกินข้าวกันเป็นญะมะอะห์สมมุติว่าข้าวเนี่ยพี่น้องนั่งกัน4คนใช่ไหมอ่ะข้างนู้น2ข้างหลัง2กินกันมีกับข้าวตั้งปังที่จริงแล้วมันพอถึง8คนถ้าอีก4คนมานั่งร่วมวงได้พอความเป็นบารอกัตเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นไงยะดุลลอฮิมาอันญะมาอะห์นบีบอกว่าพระหัตถ์ของอัลลอฮ์อยู่กับญะมาอะห์อยู่กับคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับฟัรดียะห์ผมมีตำราของผมในบ้าน500เล่มสมมุติผมอ่านของผมเลยอ่านทุกวันแล้วผมไม่เผยแพร่เลยไม่มีบารอกัตวันกิยามะห์ผมสอบถูกสอบด้วยทำไมไม่บอกคนอื่นบารอกัตนะท่านอบูฮุไรเราะห์ได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสในวันกิยามะห์อันนี้เขาเรียกอะไรครับหะดีษนะครับหะดีษกุดซีหะดีษกุดซีกับอัลกุรอานต่างกันตรงไหนนะเดี๋ยวพี่น้องมาเรียนแล้วเนี่ยถามโอ้เห็นมาเรียนฮะดีษที่รอฟาเนี่ยฮะดีษกุดซีกับฮะดีษทั่วไปต่างกันไงฮะดีษกุดซีหมายถึงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้างว่าอัลลอฮ์เป็นคนพูดหรือเป็นคนตรัสไว้แต่ใช้สำนวนท่านนบีนะแต่ถ้านบีอ้างว่าอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้แล้วเป็นสำนวนของอัลลอฮ์เป๊ะๆเลยนั่นหมายถึงกุรอานยกตัวอย่างกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเป๊ะเลยนะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัด
จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งนี่นะเป๊ะๆนะกุนฮวนลอฮวนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งสำนวนของอัลลอฮ์ในกุรอานแต่ถ้าหะดีษกุดซีล่ะอัลลอฮ์ให้นบีดลใจให้นบีพูดแต่ไม่ใช่สำนวนของอัลลอฮ์สำนวนของนบีเองเช่นอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดอันนี้แสดงว่าเป็นหะดีษกุดซีสมมุตินะแต่ถ้าเป็นกุรอานล่ะจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งเป๊ะๆ เลยเนี่ยเป็นกุรอานแต่ถ้านบีพูดด้วยสำนวนนบีแต่อ้างว่าอัลลอฮ์เป็นคนพูดขอโทษอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้เนี่ยอันนี้จึงเป็นหะดีษกุดซีอัลลอฮ์จะประกาศในวันกิยามะห์ว่าดูนะดูในชีตนะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเนี่ยโอ้โห37กว่าวิวแล้วนี่นะครับไปเป็นจากเฟซบุ๊กผมนะผมโพสต์ไปแล้วนะครับเมื่อวานไอ้น่าไปว่าอย่างไรหรือไหนไอ้น่าตาสฮาบูท่านจะไปไหนประมาณนี้ไอ้นั่นมุตฮาบูนะบียาลาลีพวกที่รักกันเพื่อให้ความยิ่งใหญ่ต่อฉันคือเชื่อฟังฉันไม่ใช่เพื่อโลกดุนยาเพื่อดุนยาบียาลาลีคือเพื่อให้เกียรติกับฉันเพื่อให้แสดงความยิ่งใหญ่ต่อฉันไอ้น่าไปอยู่ไหนอัลลอฮ์จะประกาศแบบนี้นะคนที่รักกันเพื่อฉันไม่ใช่เพื่อโลกดุนยาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนบีบอกว่าให้มานี่มานี่อัลยามาอูซิลลุฮุมฟีซิลลียามาลาซิลลาอิลลาซิลลีวันซึ่งคือวันกิยามะห์ฉันทำให้พวกเขาอยู่ในใต้ร่มเงาซึ่งเป็นร่มเงาของฉันในวันซึ่งตกวันไปนะในวันซึ่งไม่มีร่มเงาใดๆอีกแล้วนอกจากร่มเงาของฉันเท่านั้นสับภาษาอาหรับก่อนบิยาลาลีด้วยเกียรติหรือด้วยความยิ่งใหญ่ของฉันอัลมุตฮาบูนบรรดาผู้ที่รักกันอุซิลลุฮุมแปลว่าฉันทำให้พวกเขาอยู่ในใต้ร่มเงาซินลีร่มเงาของฉันซินลุมเนี่ยแปลว่าใต้ร่มเงาร่มเงาซินลีร่มเงาของใครครับร่มเงาของใครของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลลอฮ์บอกว่าคนที่มุตฮาบูนคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์ย้ำนะครับรักกันเพื่ออัลลอฮ์จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์และไม่มีร่มเงาใดเว้นแต่ร่มเงานี้เฉพาะวันกิยามะห์เท่านั้นให้กับใครครับอัลมุตฮาบูคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์เดี๋ยวดูความหมายเวลาเรียนหะดีษนบีเนี่ยมันสนุกตรงนี้ครับตรงที่ว่าเราจะได้รับสิ่งที่เป็นบทเรียนจากหะดีษข้อที่1บุคคลที่มีสิทธิพิเศษในวันแห่งการตอบแทนคือผู้ที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นเขามิได้รักกันเพื่อดุนยาทำธุรกิจร่วมกันอยู่บ้านใกล้กันเพราะว่าเขารักกันเพื่ออัลลอฮ์อย่างบริสุทธิ์ใจหาง่ายหรือหายากมุตฮาบูนเนี่ยหาง่ายหรือหายากในยุคปัจจุบันนะพี่น้องไปยืมตังค์แชร์ในฐานะที่อยู่มามากกว่าคนอื่นหรือว่าแชร์จะรวยนะแชร์บอกฉันก็ไม่มีเราก็เลยโกรธแชร์เพราะแชร์ไม่ให้ยืมเงินแต่แชร์เดินไปสู่เราแชร์เดินมาบรรยายอ้าวทำไมไม่รักแชร์เรื่องนี้ล่ะยกตัวอย่างแต่พอจะไปยืมเงินไม่ให้ยืมเงินว่าตำหนิแต่ถ้าแชร์ให้ตังเรายืมเรารักแชร์เพราะแชร์ให้ตังเรายืมนะรักน้องบัสรีเพราะน้องบัสรีเนี่ยมาช่วยตัดไผ่มาช่วยยกโต๊ะรักกันโลกดุนยาได้เฉพาะโลกดุนยาขอบคุณครับยาซากัลลอฮ์แค่นั้นแต่บียาลาลีแต่ถ้าใครรักกันเพื่ออัลลอฮ์ไม่ค่อยชอบกินหน้าเขาเลยแต่ไอ้ขัวนี่มาสู่เรา5เวลาเดี๋ยวน้องบัสรีถามว่าไอ้ขัวเนี่ยแปลว่าอะไร ผมขำกากเลยขัวเนี่ยไอ้ขัวเนี่ยคนโบราณนะ
คนหนองจอกเนี่ยคล้องคอเนี่ยนะอโดยเนี่ยคำอุทานของคนหนองจอกเนี่ยนะแค่อยู่แค่ไม่ฝากไม่กวาดนะแต่เราเรียกไม่ฝากคือไม่รู้คนโบราณเขาไปชิมตอนไหนนะมันถึงรู้ว่าฝากนี่เรื่องภาษานะภาษาเราไม่ได้ทำธุรกิจร่วมกันและรักเขาเขาเนี่ยมาสู่เราถามแชร์อ่านกุรอานนี่กี่จบแล้วนี่ที่อัติกมีคนหนึ่งนะเกือบ40จบแล้วนะครับกุรอานโหยทำได้ไงอ่ะผมจบหนึ่งยังไม่ได้เลย30ยุทธเนี่ยอ่านมาเป็น30กว่ารอบแล้วเราเนี่ยจบหนึ่งยังไม่ได้เลยเรารักเขาเพราะเขาอยู่ในร่องรอยของศาสนารักกันเพื่ออัลลอฮ์ใครที่นั่งที่เนี่ยไม่ผิดเลยผมก็ผิดพี่น้องก็ผิดอ้าวแล้วต่างคนต่างผิดมาเกลียดความผิดเขาทั้งที่ความผิดเราก็มีผิดเหมือนกันใช่ปะฉะนั้นรักกันเพื่ออัลลอฮ์ครับพี่น้องมามูลที่เราผ่านมาเจอกันอ๋อมาเจอนี่มาเจอบ้านเรามารักกันเพราะเรามาฟังศาสนาด้วยกันเนี่ยบิยาลาลีรักกันเพื่ออัลลอฮ์ให้เกียรติซึ่งกันและกันข้อที่สองบุคคลที่ได้รับเอกสิทธิ์พิเศษผมไม่ใช้คำว่าอภิเศษเดี๋ยวหาว่าผมเป็นประชาธิปัตย์นะผมไม่มีพรรคนะฮะมีเพียงพรรคเดียวนะฮิสบุลลอฮ์นะเดี๋ยวฮิสบุลลอฮ์นี่นะของชีอะห์อีกฮิสบุลลอฮ์นี่แปลว่าพรรคฮิสบุลแปลว่าบุคคลที่ได้รับเอกสิทธิ์พิเศษได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์คือบุคคลซึ่งรักกันเพื่ออัลลอฮ์โดยบริสุทธิ์ใจเท่านั้นอื่นจากบุคคลข้างต้นไม่มีโอกาสได้เข้าอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ดังกล่าวอ๋อรักกันเพราะฉันมัซฮับเดียวกันรักกันเพราะฉันยึดโต๊ะครูคนนี้คนเดียวกันจบเลยมัสลาห์ใต้ร่มเงาไม่ได้อยู่ท่านครูก็มีผิดใช่ป่ะแต่เวลาท่านครูผิดต้องเตือนท่านครูถูกตามแต่มันท่านครูถูกตามท่านครูผิดที่ว่ายังตามอันนี้ไม่เรียกว่าการสัมเมียนาวาตอนะถ้าผมมาบอกว่าปัสสาวะของมนุษย์ไม่ใช่นายิสพี่น้องเลิกตามเลยนะปัสสาวะของมนุษย์ไม่ใช่นายิสเนี่ยนี่เลิกตามแต่ต้องเตือนด้วยนะครับต้องเตือนถ้าผิดเราต้องเตือนฉะนั้นสิทธิพิเศษจะไม่ได้ใครเลยยกเว้นมุตฮาบูนบิยาลาลีรักกันเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่รักกันเพราะเราอยู่องค์กรเดียวกันแต่การที่เราจะมาอยู่องค์กรเดียวกันได้เพราะเรามีจิตใจที่รักอัลลอฮ์เหมือนกันถูกไหมแล้วเรามาอยู่องค์กรเดียวกันเรามาเจอกันในงานการกุศลเพราะเราต้องการมาช่วยเหลืองานศาสนาเจอบางคนนี่บ่อยจังเข้าไปทักเขาหน่อยเขาอยู่ไหนลูกเต้าเราไทยออกคุยกันเป็นญะมาอะห์ร่วมกันและในวันกิยามะห์เนี่ยพี่น้องในซุนันของทิบมิซีบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะค่อยต่ำลงมานะครับถึงศีรษะใกล้กับศีรษะเราแต่วันนั้นจะเป็นยังไงวะรอหัวเราเหงื่อของเราเนี่ยจะไหลอยู่นะครับบางคนท่วมถึงตาตุ่มบางคนท่วมถึงหัวเข่าบางคนเหงื่อของตัวเองเนี่ยท่วมถึงซะเอวบางคนเนี่ยเหงื่อของตัวเองท่วมถึงคอนบีบอกว่าตามปริมาณความผิดของเขาฉะนั้นเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนสิทธิพิเศษนี้คือมุตะฮาบูนะบิยาลาลีคนที่รักกันเพื่อพระองค์ข้อที่3หน้าที่3ใครที่รักกันขณะอยู่บนโลกดุนยานี้เขาควรตระหนักให้จงหนักถึงการคบค้าสมาคมว่าทุกวันนี้เราคบกันเพื่อสิ่งใดหรือเพื่อใครหากคบกันพบคำตอบว่าเพื่ออัลลอฮ์จริงๆเขาผู้นั้นก็จะประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะในวันกิยามะห์หรือวันของการตอบแทนโอ้โหพี่น้องวันนี้คบกันเนี่ยเพื่อติ๊กต๊อกคบกันเพื่อจุดคบกันเพื่อจุด
รักกันเพื่อจุดๆๆคำตอบของตัวเองอย่ารักใครเพราะเขามีผลประโยชน์กับเราเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเอานะสรุปก็คือในครับผมมาก็นี่แหละรักกันเพื่ออัลเลาะห์ไงก็เขาพาเรามาเนี่ยเพื่อนกันเนี่ยพามาเนี่ยพาในทางที่ดีไม่ใช่บอกนี่เราไปขอหวยกันเดี๋ยวขอได้ครับ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 นี่นักข้างหน้าเลยนะฮะข้างหน้าเลยโอ้โหมาเลยนะฮะแต่ว่ามองหน้าอาจารย์นี่ไม่ได้บุญนะฮะรักกันเพราะเขาพามาศึกษาอิสลามต้องรักเขาเนี่ยเรารักกันเพื่ออะไรวันอาทิตย์เนี่ยชวนกันมาผมพี่น้องรู้ไหมว่าอีหม่านคำว่าอีหม่านการศรัทธานี่ต่างกันมากเมื่อก่อนผมเคยอยู่ถนนตกวันอาทิตย์เนี่ยผมจะเจอพี่น้องท่านพี่น้องกลุ่มหนึ่งเขาไม่ใช่มุสลิมนะเขาจะห่มขาวใส่เสื้อขาวผ้าถุงขาวเขาไปไหนครับไปวัดและคิดว่าไม่น่าจะเป็นวัดธรรมดาอาจจะเป็นวัดป่าจังหวัดใกล้ๆหรือในกรุงเทพที่เป็นวัดป่าอาทิตย์หนึ่งเขาเสียสละให้กับศาสนาเป็นไปได้ไหมพวกเราเนี่ยวันอาทิตย์ฉันจะไม่ไปไหนนอกจากจะมาเรียนหนังสือเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นฉันก็จะไปที่ที่ฉันนัดเอาไว้เช่นนิกะห์แต่งงานเขาแต่งนิกะห์10โมงปุ๊บเราเรียนเสร็จแล้วเราก็ไปกินยกเว้นไม่ได้จริงๆเช่นเราเป็นคนนิกะห์เองอันนี้ไม่ต้องไปเรียนลองตั้งแบบนี้ได้ไหมว่าอาทิตย์หนึ่งสมมุติว่าที่นี่ไม่มีที่ไหนก็ได้แล้วเราจะเรียนศาสนาเรียนตามเฟซบุ๊กอนุญาตให้เรียนได้นะครับเนี่ยไลฟ์สดเรียนได้แต่พี่น้องอยู่ต่างจังหวัดมาลำบากแต่เราอยู่ละแวกนี้เราอยู่แถวนี้เราอยู่ใกล้ๆนี้เสียสละให้กับศาสนาอิหม่ามนะวะวีจำอัลกุรอานได้ตอนอายุ10ขวบเพราะใครรู้ไหมครับเพราะว่าพ่อของอิหม่ามนะวะวีที่บอกว่า40หะดีษนะวะวีเนี่ยป้าของอิหม่ามนะวะวีเนี่ยหาครูบาอาจารย์มาเพื่อให้ลูกเนี่ยไปเรียนคือป้าของแกเนี่ยวางแผนตั้งแต่อยู่ในครรภ์เราเนี่ยก็วางแผนว่าลูกของฉันต้องเป็นหมอนะลูกของฉันจะต้องเป็นสถาปนิกลูกของฉันไม่เป็นไรถ้าจะเนียดอย่างนั้นแต่เราเคยเนียดไหมว่าลูกของฉันเนี่ยจะต้องเป็นถวายให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการรับใช้ศาสนาจะสังเกตนะครับต้องเรียนปอนเนาะเท่าที่พี่น้องสื่อมาเนี่ยคนที่เด็กที่ไปเรียนปอนอก็คือเด็กที่สอบเข้าที่อื่นไม่ได้แล้วสุดท้ายให้มาเรียนศาสนาเด็กเหล่านี้พอจบไปปั๊บไม่ได้เป็นตัวครูเพราะตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะเรียนศาสนาจบออกมาตัดผมจบออกมาเป็นช่างซ่อมรถจบออกมานู่นนั่นนี่นั่นเพราะไม่ได้มาเป็นตัวครูแต่เอาละก็ยังดีเพราะได้ซึมซับไม่ทำเป็นคนชั่วกว่าไม่ถือว่าดีแต่เป้าหมายของการเรียนศาสนาเนี่ยเพื่อมาสอนในที่นี้ไม่ได้หมายรวมว่าต้องเป็นทุกครูทุกคนนะเขาอาจจะเป็นอิหม่ามนำละหมาดในครอบครัวเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีเป็นผู้นำชุมชนที่ดีเป็นผู้นำในกลุ่มญะมาอะห์ของเขาเล็กๆเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของเพื่อนของเขาที่นำละหมาดได้คอยตักเตือนอันเนี้ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าหากว่าการเรียนศาสนาที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือถูกวางเป้าตั้งเป้าหมายตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วก็รองรับให้ลูกของเราเรียนศาสนาอิหม่ามนะวะวีเนี่ยนะครับมีความเด็ดเดี่ยวหลายเรื่องสมถะ
งินที่รัฐบาลให้มาเอาไปซื้อหนังสือแล้วก็ใช้ตำรับตำราเสร็จแล้วก็บริจาคเงินที่ได้มาไม่ได้เข้ากับตัวเองเลยบริจาคให้กับองค์กรให้กับตัวเองที่องค์กรดูแลอยู่แล้วเสร็จแล้วนี่นะครับพอไปฟัตวาขัดกับคอลิฟ่าหรือว่าอามีดในยุคนั้นท่านก็ลักษณะเด่นของอิหม่ามนะวีคือไม่ตอบโต้ไม่ทะเลาะไม่โต้ด้วยอพยพคอลิฟ่าในยุคนั้นผู้นำในยุคนั้นไปริบที่นาที่ไร่ของชาวบ้านเพื่อเอามาเป็นของรัฐอิหม่ามนะวีฟัตวาว่าการทำอย่างนี้ถือว่าซอลิมจะอามีดในยุคนั้นเรียกคุยเลยแล้วก็โต๊ะครูคนอื่นที่สวนทางฟัตวาสวนทางก็ถูกจับถูกเฆี่ยนแต่อิหม่ามนะวีได้สิทธิพิเศษนะครับถูกขังแล้วก็ปล่อยแล้วก็สุดท้ายก็ต้องอพยพไปที่อื่นลักษณะเด่นของท่านคือไม่โต้เพราะไม่มีประโยชน์บอกแล้วว่าผิดก็คือจบถ้าไม่เชื่อแต่ถูกลุกรานท่านอิหม่ามนะวีอพยพนี่คือลักษณะของท่านนะประการที่3หะดีษที่3ครับเดี๋ยวจะไม่จบหะดีษนี้ผมมอบให้ตั้งใจว่าทุกครั้งจะต้องมีดุอาท่านหญิงอาชาราดิยัลลอฮุอันฮาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอาชาเนี่ยเป็นภรรยาของท่านนบีคนเดียวนะครับที่จำหะดีษได้มากที่สุดโดยเฉพาะหะดีษที่อยู่ในบ้านท่านหญิงอาชาเก็บหมดเลยนะครับท่านนบีจะขอดุอาว่าเห็นนบีขอท่านหญิงไอชาก็เลยจำมานะครับหะดีษทั้งหมดวันนี้3หะดีษเป็นหะดีษซอฮีหะทั้งหมดไม่มีหะดีษฮะซันเลยนะครับหะดีษซอฮีหะทั้งหมดอัลลอฮุมะอินนีอาอูอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินชัรริมาอามินตุวะชัรริมาลัมอะลัมขอโทษนะวะชัรริมาผมก็ไม่ใส่แว่นเนาะแล้วผมก็เอาแว่นตามาอย่างแว่นตัวเองก็ไม่เอามาด้วยนี่แว่นตานะไม่ใช่แว่นผมนะแว่นของคุณตาเขาพี่น้องอ่านพร้อมกับผมนะครับไม่ใช่อ่านตามผมภาษาไทยเนี่ยมันยุ่งโค้งอันตรายแล้วพี่น้องจะโค้งทำไมในเมื่อวิ่งโค้งน่าอันตรายพี่น้องต้องวิ่งตรงถูกไหมพอวิ่งตรงก็ลงเหวแต่เขาเขียนบอกว่าเลี้ยวโค้งเนี่ยอันตรายภาษาไทยมันยุ่งแท็กซี่เขียนว่าแล้วทำไมไม่นอนอยู่บ้านมาวิ่งให้ลบถนนทำไมภาษาไทย อ่านตามผมนะอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินชัรริมาAmintu wa syarima lam a'mal. Aduh ya. Allahumma inni oh Allah แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์บิกะคือต่อพระองค์มินชัรริมาให้พ้นจากความชั่วในสิ่งซึ่งอามินตุในสิ่งที่ฉันรู้ไม่ใช่ฉันรู้สิในสิ่งที่ฉันทำขอโทษอัลลอฮ์พี่น้องเปลี่ยนหน่อยนะครับในสิ่งที่ฉันทำเนาะนะมาอัฟทีอัลลอฮ์ตาแย่แล้วเนี่ยนะเราไปเอาแว่นตามาใส่ไม่เอาแว่นตัวเองอีกต่างหากพี่น้องแก้หน่อยนะครับภาษาไทยโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายในสิ่งที่ฉันทำอามันในสิ่งที่ฉันทำและในสิ่งที่ฉันทำวาชาริมาลำอะมันและความชั่วร้ายในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำพี่น้องแก้หน่อยจากรู้เนี่ยเป็นธรรมมันใกล้กันมากอาลิมาอามาลาอามันเนี่ยครับใกล้กันมากดูนะความหมายนะครับรอแล้วผมก็มาอธิบายผิดอีกนะเนี่ยอัลลอฮ์ชีวิต
ชัรรี่เนี่ยแปลว่าความชั่วมาอามินตุแปลว่าสิ่งที่ฉันทำนะครับแก้หน่อยแก้หน่อยนะสิ่งที่ฉันทำมาลัมอะมันนะสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำแก้หน่อยแก้หน่อยข้อที่หนึ่งเดี๋ยวจะปล่อยเวลาให้พี่น้องถามในตอนท้ายนะครับแก้ยังครับแก้หน่อยนะเดี๋ยวออกไปข้างนอกนี่ผมตายเลยนะเนี่ยมนุษย์เนี่ยผิดกันได้เนาะข้อที่หนึ่งการขอดุอาใดๆก็ตามหากขอดุอาโดยใช้สำนวนของท่านนบีจะถือว่าเป็นดุอาที่ดีที่สุดดุอาบทนี้พี่น้องขอได้ทุกเวลานะครับในสุญูดหลังละหมาดขณะขับรถขอให้ฉันเนี่ยอย่าเอาล้ออย่าเอาความผิดฉันในสิ่งที่ฉันทำเนี่ยทั้งที่รู้หรือไม่รู้ก็ตามบางทีเราก็รู้เนาะแต่เราก็ทำนะอย่าผิดเลยนะและความผิดที่ไม่รู้ล่ะเช่นไอ้ความผิดที่เราไม่ได้ทำอ่ะฮะมีอะไรบ้างเฮ้ยที่เราไม่ทำมันผิดด้วยก็นบีขอดุอาแบบนี้ไงเราเนี่ยไม่ได้ทำเนี่ยอย่าล้อขอให้พระองค์จนความชั่วในสิ่งที่ฉันทำและความชั่วในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำแต่เราไปยืนยันมีไหมนั่งนั่งกันอยู่ไอ้นั่นช่วยนั่นเลวเรานั่งฟังใช่ไหมเราเป็นคนทำป่ะปากคนอื่นทำแล้วนั่งทำป้าทำไมเข้าใจยังความผิดที่เราไม่ได้ทำแต่เรานั่งร่วมอยู่ด้วยเขาเล่นการพนันอยู่เราแทนที่จะลุกขึ้นไปเปล่าเรานั่งร่วมวงกับเขาทั้งที่ไม่ได้เล่นถ้าตำรวจมาจับนี่ลุงดุนยานะถ้าตำรวจมาจับเราเดิมจับด้วยในฐานะสนับสนุนแม้ไม่เล่นก็ตามในเรื่องของศาสนาเรามีความผิดด้วยเพราะเราไม่เตือนบางทีเรานี่แหละไปนั่งสมมติว่าเขาจุดพลุล่าสุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผมนะก็ไปยืนในงานกล้องก็ถ่ายมาพอดีเลยจ่าเอ๋เลยจ่ามูลิสไปยืนผมมีความผิดไหมหนึ่งความผิดที่ไปสองความผิดหนึ่งที่อันนี้ใหญ่หลวงมากเลยความผิดที่ไม่นาซีฮัตเขาคุณต้องอย่าจัดนะคุณอย่าเลิกจัดนะเขาไม่ยังจัดอยู่เราต้องทำไมครับเราต้องฮิจเราะห์ตัวเราออกจากตรงนั้นนี่คือการฮิจเราะห์ที่ได้บุญการที่จะรอที่ได้อยู่เข้าใจนะฉะนั้นบางทีความผิดเราเช่นลูกของเราเนี่ยไปตีไปต่อยเขาไปอาธรรมกับคนอื่นปะหน้านอนอยู่บ้านผิดไหมไม่ได้ทำอะไรผิดไหมเอาจริงๆก่อนเพราะชาวบ้านจะด่าเด็กคนนี้ว่า ทำไมคุณป้าคุณมะของเธอไม่อบรมสั่งสอนมีภาษาเพาะที่สุดแล้วโทษใครโทษป้ามะมึงผิดไหมเนี่ยนอนอยู่บ้านไม่ได้ทำเลยแต่รับความผิดไหมรับเห็นยังทั้งที่ความผิดเนี่ยไม่ได้ทำเลยแต่ต้องผมอยู่มูลนิธิรับพานเป็นอมิตรอยู่ใครอ่ะมุตฟาเขียนโพสต์ไปด่าบังอลิสเขาด่าใครด่าใครผมโดนไหมโดนอ๋อนี่ไงอยู่องค์กรนี่ไงสอนทำป้าอะไรนะความผิดไม่ได้ทำเลยแต่ด้วยยาอัลลอฮ์ขอให้ความชั่วทั้งหลายที่ฉันจะทำหรือไม่ทำก็ตามขอให้ขจัดออกไปดูอานี้แยบยลมากนะครับบางครั้งไม่ได้ทำแต่คนอื่นเข้าใจผิดผมเนี่ยไปกินไปงานสุราพอไปงานสุราเสร็จป้าผมก็ไปแวะร้านอาหารกินโอ้โหร้านอาหารนี่อาหารไม่ได้เรื่องเลยผมโพสต์เลยปั๊บรู้อย่างนี้อาหารถ้าทำแบบนี้เลียขอบหน้าต่างอร่อยกว่าตึง
อิหม่ามก็เจอผมในงานสุราห์มาอ่านเอาอาจารย์เล่นฉันแล้วผมเนียดให้กับงานสุราห์ที่ไปกินป่ะคำพูดนี้เปล่าแต่เนียดให้กับร้านอาหารที่ฉันที่ผมเนี่ยไปกินหลังจากกลับจากงานสุราห์แต่อิหม่ามเข้าใจผิดว่าไปว่าอิหม่ามความผิดเราทำขึ้นไหมเปล่าเลยไม่ได้เนียดเลยความผิดอย่างนี้อย่าอัลเลาะห์ให้ออกห่างแต่การโพสต์อย่างนี้ไม่ถูกนะแต่ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าบางครั้งเราไม่ได้สื่อในเรื่องที่เขาเข้าใจผิดนะเราสื่อเรื่องอื่นแต่เขาไปเข้าใจผิดเองนี่คือความผิดที่เราไม่ได้ก่อด้วยความเคารพอย่าอัลเลาะห์ไม่เอาแล้วฉันอยากจะอะไรนะฉันอยากจะให้พ้นจากอามันการงานต่างๆที่ฉันจะทำหรือไม่ทำก็ตามนะอามันนะนะหะดีษนี้เป็นหะดีษเปิดพี่น้องจะอ่านตอนไหนก็ได้นะครับเป็นหะดีษซอฮีหนะครับของอิหม่ามมุสลิม3หะดีษเนี่ยของอิหม่ามมุสลิมหมดเลยนะครับของอิหม่ามมุสลิมหมดเลยอ่านทวนอีกทีนะตามผมนะอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซูบิกะมินชัรริมาอามินตุวะชัรริมาลัมอะมัลนะครับเดี๋ยวผมจะไปแก้ในเพจในเฟซของผมนะครับต้องเป็นการกระทำนะเป็นอามันนะอามันนะครับมีพี่น้องท่านใดสงสัยนะเรื่องราวของคำถามในช่วงนี้ยินดีนะครับทีมงานบันทัดช่วยดูคำถามของพี่น้องทางบ้านด้วยนะถ้ามีนะครับส่งพูดใหม่เลยนะฮะพูดใหม่ตอนนี้พี่น้องก็อยู่เชิญหมอน้องครับเชิญครับเชิญครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องมาแล้วก็เอกสารนี้เก็บไว้นะครับอาทิตย์หน้าเป็นหน้าที่ของอาจารย์อะไรผมลืมชื่อทุกทีที่มาพูดเรื่องอะกีดะห์ฮะอาจารย์อะไรหัวข้อนี้ยังไม่ตัดแล้วก็ชั่วโมง2ก็เป็นอาจารย์นาซีนะครับนะอาทิตย์หน้านะผมไปอยู่วูดูเพราะว่านัดเขาไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วก็เลี่ยงมาโดยตลอดได้อันนี้พี่น้องอย่าตำหนิผมเนื่องจากว่าบูดูเนี่ยเขาก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราเนี่ยหลายต่อหลายเดือนเดือนละ 50,000 บาทนะไม่ธรรมดาแล้วก็บ้านพี่เมืองน้องไปให้เขาหน่อยแต่ที่เนี่ยก็จะมีรออาจารย์อะไรที่ล่าสุดที่พูดเรื่องอะกีดะห์ไงมุนซิดอาจารย์มุนซิดนะครับจะมาในช่วงเช้าหัวข้อเดี๋ยวไปลองดูจากโปสเตอร์นะครับแล้วก็อาจารย์นาเซนะครับก็จะเป็นชั่วโมงบ่ายวันนี้พี่น้องได้ทานอาหารอร่อยแน่นอนนะฮะครับเอาไมค์หนึ่งดีไหมฮะบรรดักไมค์ให้กับหน่อยไมค์อะไรนะไออันอยู่ด้วยข้างหลังครับข้างหลังใส่ถ่านละเดี๋ยวให้ใส่ไมค์เพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องทวนนะฮะครับสลามอะลัยกุมครับสลามครับอยากถามว่าตอนนี้ใกล้รอมฎอนแล้วครับอยากจะถามว่าการที่บุคคลมีอาจจะมีบุคคลในบ้านเราที่ไม่สามารถจะถือศีลอดได้ครับมา1ปีครบ1ปีรอมฎอนเนี่ยเขาจะต้องจ่ายข้าวสารข้าวอะไรครับข้าวฟิดียะห์ครับเราจะต้องจ่ายก่อนในเดือนรอมฎอนหรือจ่ายภายในเดือนรอมฎอนหรือก่อนครับได้ครับเดี๋ยวก่อนที่จะตอบเนี่ยต้องถามก่อนว่าคนที่บวชไม่ได้เขาไม่บวชไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเป็นมารดาดิฉันคือติดเตียงอ๋อเข้าใจแล้วเดี๋ยวตอบให้ครับเลยสักครั้งเอาทีละคำถามดีกว่าไหมทีละคำถามดีกว่าไหมเดี๋ยวผมก็เอาว่าเลยครับแล้วเราเนี่ยจะจ่ายเงินได้ไหมครับอ๋อครับเดี๋ยวจะกันรอครับได้เดี๋ยวคนไหนจะถามยกมือเดี๋ยวทีมงานเราเอาไมค์ให้นะครับข้อที่หนึ่ง
คนที่ไม่สามารถถือศีลอดในเดือนรอมฎอนได้เนื่องจากแก่ชราหรือเป็นโรคที่รักษาไม่หายจะต้องกินยาอยู่ตลอดไม่สามารถบวชได้วาญิบต้องจ่ายฟิตยะโดยไม่ต้องถือศีลอดกฎอชดใช้นะครับวาญิบต้องจ่ายฉะนั้นฟิตยะเนี่ยวาญิบต้องจ่ายจ่ายยังไงครับจ่ายในเดือนรอมฎอนก็ได้หลังจากหมดรอมฎอนก็ได้ไม่เหมือนกับซะกาตฟิตรอที่ต้องจ่ายก่อนละหมาดอีดินฟิตรีแต่ฟิตยะจ่ายก่อนได้เลยจ่ายเป็นอะไรครับจ่ายเป็นข้าวสารเอาสตังค์ไปซื้อข้าวสารแล้วก็แจกจ่ายให้กับคนทั่วไปกล้าก็ไม่ต้องเหนื่อยนะก็ไปติดต่อธุรการนะครับบอกว่าเป็นฟิตยะเพราะทุกรอมฎอนเราจะทำแล้วเราก็มีข้าวเนี่ยไปแจกให้เลยเอาไปแจกกับคนจนช่วงหลังจากหมดรอมฎอนแล้วเราก็แจกขนาดที่อยู่ในรอมฎอนเราก็แจกนะครับอันนี้ได้หรือเราไปซื้อมาเลยนะครับ1กิโลครึ่งต่อวัน30วันเท่าไหร่45โลนะ45กิโลเนี่ยก็ไปซื้อแล้วก็ไปแจกจ่ายให้คนยากจนแต่ถ้าไม่ตรงนั้นนะไม่ทำแบบนั้นก็ให้องค์กรนะครับที่เขารับทำอันนี้หนึ่งในหลายองค์กรก็คือของเรานะครับโดยที่เราพาเนี่ยครับไปบอกเขานะครับ30วันแล้วก็เดี๋ยวเราไปแจกให้เพราะว่าพออสันมานเนี่ยลิงก์กับเราอยู่พออสันมานที่บ้านสวนหมากนั่นแหละครับเขาเป็นคนนำไปแจกครับถูกต้องครับก็เอาบอกยื่นความจำนนว่าขอจ่ายสกาดฟิตรอนะไปที่ธุรการนะของเราเนี่ยพี่น้องจะบริจาคพี่น้องอะไรเนี่ยไปที่ธุรการตอนนี้ธุรการของเรานี่วันอาทิตย์ทุกวันสัปดาห์นึงเปิดตลอดยกเว้น1วันที่เขาจะหยุดนะแต่เสาร์อาทิตย์นี่จะเปิดตลอดไม่ให้หยุดเสาร์อาทิตย์แต่ไปหยุดวันอื่นแทนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปแจกคนยากจนเองนะได้ครับเดี๋ยวขอใหม่ด้วยครับเดี๋ยวก่อนนิดนึงนะหมอน้องกะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับแต่การเอาสตังค์ไปให้คนยากคนจนแล้วแทนข้าวฟิตยะอันนี้ไม่อนุญาตนะครับต้องเป็นข้าวสารอย่างเดียวเพราะคนจนที่เขาต้องการที่สุดคือข้าวส่วนที่เหลือพี่น้องผมดูล่าสุดเนี่ยเด็กไม่รู้ของคนไทยหรือที่ไหนไม่รู้นะ4คนจานเดียวกินข้าวสุกเปล่าแล้วเขาก็เขียนบอกเนี่ยไอ้ที่เรากินทิ้งกินขว้างดูวิดีโอชุดนี้กินข้าวเปล่าแต่ข้าวเนี่ยมันอยู่ท้องมันอาจจะเจาะน้ำปลาก็ได้หรือผักบุ้งไปตกปลาเอามาเป็นกับก็ได้แต่อย่างน้อยก็มีบางคนนี่สมัยก่อนผมเห็นนะอันนี้เต้าเจี้ยวป่ะที่สีแดงๆเต้าหู้ยี้เหรอเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวคืออะไรเต้าหู้ยี้คนจีนนะครับเขากินข้าวต้มกับไอเนี้ยไม่มีตังค์อ่ะนะแต่ตอนนี้เขาก็มีตึกมีที่ดีเยอะแยะไปอ่ะบอกน้องเชิญครับในกรณีที่บวชไม่ได้เราไม่ต้องรอถึงรอดอนหรือว่าสิ้นรอดอนหลังจากนั้นเราตัดวันต่อวันได้ไหมคะได้ครับฟิตยะใช่ป่ะฟิตยะเนี่ยวันต่อวันก็ได้หรือ3วันให้ทีอาทิตย์หนึ่งให้ทีหรือให้ทั้งเดือนเลยก็ได้อย่างกรณีของกะข้างหลังเนี่ยนะฮะก็รู้อยู่แล้วว่ามะติดเตียงให้ก่อนได้เลยนะครับให้ก่อนให้ขณะในรอมฎอนให้หลังแต่ผมแนะนำว่าให้ช่วงรอมฎอนมันจะได้สองเด้งเด้งหนึ่งก็คือทำให้พ้นฟัดดูเรื่องฟิตยะนะแทนการถือศีลเด้งที่สองคือทำบุญในเดือนรอมฎอนครับขออีกข้อหนึ่งได้ถ้าในเมื่อกำลังอยู่ในช่วงรอมฎอนที่ทุกคนถือศีลครับเราจะทำเป็นอาหารเฉพาะมื้อได้ไหมคะถ้ามื้อเนี่ยต้องหนึ่งคนต่อหนึ่งมื้อได้เช่นวันนี้เรามาดอนวันนี้นะทุกวันเลยนะ30วันวันนี้เราเชิญนายกอมานั่งกินเลี้ยง1มื้อ1มื้ออิ่มก็คือมีข้าวมีกับมีน้ำมีขนม1ถ้วย1มื้ออิ่มเนี่ยก็คือฟิตยะเหมือนกันหรือถ้าเป็นข้าวสาร1กิโลครึ่งเรียกเอานะครับหรือเรียกคนจนมาเลย30คนนั่งเลี้ยงทีเดียวเลยก็ได้หรือคนจนเลี้ยงทีละสิบแล้วกันเอามาที10คนนั่งเลี้ยงเลยได้เหมือนกันซอฮาบะห์ทำหลายรูปแบบแต่การจ่ายข้าวสารนี้
สะดวกที่สุดถูกไหมแต่ถ้าทำอย่างนั้นทำได้เหมือนกันจูงมือคนจนไปเลยอันนี้นั่งสั่งเอาที่อิ่มเลยนะได้ครับใครถามยกมือนะนี่นะครับบางอาลิสที่ถามแต่ในเฟซนี่ถามสดไม่ถามนี่ไม่ซ้อนนะนะนะครับจากอาทิตย์แรกนะครับขับได้ครับจะถามว่ามุสลิมที่ออกห่างจากศาสนาแต่ว่าเราเนี่ยเรียกร้องเชิญชวนให้เขากลับมาเฉพาะทางสื่อออนไลน์เท่านั้นเพราะว่าเขาได้อยู่ไกลจึงไม่ได้ไปหาไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนครับเราจึงทำให้เขาได้ออกห่างมากขึ้นเราถามพี่น้องมุสลิมมีความผิดหรือไม่อย่างไรแล้วถ้าเราแอบไปเยี่ยมได้หรือไม่เพราะเขาก็ยังไม่ยินดีต้อนรับเราข้อแรกก่อนนะครับการตักเตือนกันทำในทุกรูปแบบไลน์ไปส่งข้อความไปโทรศัพท์ไปถ้าเขาอยู่ไกลอย่างเช่นเขาอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราโอกาสไปเยี่ยมก็น้อยโทรไปไลน์ไปหรือไปหาเขาจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องรู้ไหมคนที่ไม่ชอบเราเนี่ยต้องคุยกับเขาเยอะๆเนี่ยไม่ค่อยชอบไปหาเขาซื้อผลไม้ไปอย่าซื้ออะไรนะอะไรนะผลไม้อะไรที่อะไรมังกรนะแก้วมังกรอย่าซื้อไปฝากนะเพราะว่าเขาต้องแกะเม็ดน่ะมันเยอะคือว่าเรากินนะเงาะยังแกะเม็ดเลยนะแก้วมังกรเนี่ยเขาแกะเม็ดเนี่ยเขาจะลำบาก ซื้อผลไม้ไปฝากพอไปฝากเสร็จแล้วก็คุยกับเขาคุยเรื่องอื่นก็ได้ครับให้เรารู้ว่าเป็นมิตรไมตรีก่อนเสร็จแล้วเราก็กลับวันหลังก็ค่อยส่งข้อความไปละหมาดนะนะบางละหมาดนะนู่นนั่นนี่นะเตือนเขาเป็นพันธมิตรทีนี้พอทำทุกอย่างแล้วหน้าที่เราจบยังจบแล้วหน้าที่ระหว่างเขากับเราที่สำคัญเราขออะไรครับดูอารับหลังให้กับเขาเนี่ยหน้าที่เราจบแล้วสมบูรณ์แล้วเอาเราไม่เอาผิดแล้วแต่ถ้าเราไม่เตือนเขาสิพอเขาเตือนเขาจะตำหนิเราไม่ใช่ประเด็นหน้าที่เราเตือนมีคนเคยมาปรึกษาผมบอกอาจารย์ผมไปเตือนเขาเขาบอกว่าขอโทษนะเสียงในฟิล์มนะเรื่องของกูระหว่างกูกับอัลลอฮ์โอ้โหเอาพี่น้องท้อไหมพี่น้องอย่าท้อนะบอกเขาบังใจร่มๆระหว่างบังกับอัลลอฮ์ผมเข้าใจเรียนมาไปรับผ่านบ่อยเดี๋ยวเราผ่านก็โดนอีกนะผมก็โดนอีกโดยไม่มีความผิดเลยนะแต่ระหว่างผมกับบังผมต้องบอกเพราะอัลลอฮ์นบีสั่งให้ผมบอกบังแต่บอกแล้วไม่เป็นไรผมทำหน้าที่ผมแล้วที่พูดเนี่ยรักบังนะแล้วพี่น้องคอยรอวันที่เขาเปลี่ยนแปลงวันที่เขายังไม่เปลี่ยนแปลงเราบอกเสร็จกลับมาขอดุอาให้เขาแต่วันที่เขาเปลี่ยนแปลงคนแรกที่จะมาขอบคุณคือเราไอ้ที่เกลียดกันอยู่เนี่ยคนแรกที่มาขอบคุณคือเราอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยลากดาบถามว่านบีไม่ตอนนั้นเขาไม่เรียกนบีด้วยนะมูฮัมหมัดอยู่ไหนจะเอาดาบไปฟันคอคนอย่างนี้เนี่ยซอฮาบะห์ไม่ให้เข้าใกล้นบีเพราะรู้ว่าอุมัรคือนักเลงแน่นอนแต่วันที่อุมัรเข้ารับอิสลามคนแรกที่อุมัรประกาศรักมากที่สุดคือนบีแต่นบีถ้าอุมัรใช้สำนวนผิดหน่อยนบีก็เลยแก้ให้อุมัรบอกนบีครับผมรักตัวผมหลังจากนั้นรักท่านนบีนบีอุมัรบอกว่าอุมัรอย่าพูดแบบนี้ให้พูดว่าให้รักฉันแล้วหลังจากนั้นค่อยรักตัวเองคือให้รักนบีมากกว่าอะฮับบูอิไลยะอะไรอย่างหมายถึงว่าให้ฉันเป็นที่รักมากกว่ามินวาลาดียีวาลาดียีวันนาซีอัจมาอีให้นบีเป็นที่รักมากกว่าพ่อมากกว่าลูกมากกว่ามนุษย์ผู้คนทั้งหลายนี่อุมัรเป็นคนตอบนั้นวันที่เขาเตาบ้านเนี่ยเขาจะนึกถึงเราหน้าที่เราทำเถอะพี่น้องและเชื่อไม่ใช่เชื่อผมเนี่ยเพราะนบีบอกคนที่โกรธกันคนที่ดีที่สุดคือคนที่เขาไม่ชอบเราและนบีบอกคนที่ดีสุดในระหว่างสองคนนี้คือใครคนที่ให้สลามก่อนทักเขาก่อน
พอให้สลามเสร็จการให้สลามเป็นซุนนะแต่คนรับเนี่ยเป็นวาญิบยังไงเขาต้องรับพอเขาพอเราไปเจอเขาให้สลามเขาไม่รับพี่น้องก็วิ่งไปตัดหน้าเขารับสลามยังรับสลามสลามบอกรับในใจไม่ได้นายต้องรับเสียงดังฉันจะได้ดีเจอแบบนี้บ่อยๆก็เดี๋ยวก็คุยกันเหมือนเดิมเข้าใจนะต่อครับสามารถครับแคนเซิลละหมาดได้หรือไม่ได้ครับเป็นความเข้าใจผิดของอุลามะขอโทษมีอุลามะท่านหนึ่งเมืองนบีบอกว่าห้ามพับห้ามเขาเรียกห้ามรวบรวบเสื้อห้ามรวบสลงรวบเสื้อรวบนะเสื้อเนี่ยครับมีอุลามะท่านหนึ่งไปอธิบายว่าคำว่ารวบเสื้อก็คือการพับแขนเสื้อที่จริงว่าการรวบเสื้อรวบตะลักงเนี่ยหมายถึงว่าตอนที่มุสลิมเนี่ยเวลาละหมาดใส่ตะลักงใช่ไหมพอลงไปสยู่เนี่ยตะลักงมันจะเคลี่ยออกใช่ไหมแล้วเราเอามือเนี่ยรวบเนี่ยที่นบีห้ามคืออันนี้ตอนที่เราจะลงไปเนี่ยไอ้โต๊ะของเราเสื้อกุรงของเรามันบานออกเนี่ยแล้วก็รวบเนี่ยห้ามอันนี้แล้วนบีบอกห้ามรวบเส้นผมตอนที่ผู้ชายสยู่ไปเนี่ยผมมันตกนบีบอกว่าอย่าปัดอย่างนี้ถ้าไม่ใส่หมวกก็สยุดลงไปทั้งผมมันขั้นหน้าผากไม่เป็นไรตะลักงเนี่ยคลี่ไปแล้วเราสยุดบนตะลักงสยุดบนผ้าไม่เป็นไรแต่การรวบเนี่ยมันเป็นการทำลายสมาธิในละหมาดดังนั้นเวลาเราพับแขนเสื้อเนี่ยทำได้นั้นมีอุลามะท่านเดียวที่ให้ทัศนะนี้ซึ่งเป็นทัศนะที่ไม่มีน้ำหนักแต่นะแล้วก็อาหะดีษที่ท่านนบีรับรองบรรดาคำสลับหลังจากที่ท่านเสียชีวิต300ปีมีจริงหรือเปล่าครับมีจริงครับนบีบอกว่าค่อยกรณีดีที่สุดสำหรับในศตวรรษของฉันก็คือยุคนี้คือยุคนบีกับซอฮาบะห์หลังจากนั้นนะอีก100ปีหลังจากนั้นอีก100ปีฉะนั้นอุลามะก็เลยนำหะดีษนี้มาระบุว่ายุคที่ดีที่สุดคือยุคของท่านนบีและซอฮาบะห์ใน100ปีแรก100ปีที่2ก็เป็นยุคที่ดีลดหลั่นลงมาและในอีก100ปีหลังเป็นยุคที่3ฉะนั้นอุลามะก็เลยบัญญัติว่าในยุค300ปีแรกเป็นยุคซะลัฟเป็นยุคที่ดีที่สุดส่วนหมดจาก300ปีหลังมาปั๊บเป็นยุคของคอรัฟคอรัฟก็คือยุคของหลังจาก300ปีจนทั้งตาจนวันกิยามะห์ฉะนั้นยุคแรกเนี่ยคือยุคที่ใกล้ชิดศาสนามากที่สุดรับศาสนาที่ใกล้เคียงเช่นอิหม่ามอบูฮานิฟะห์อิหม่ามชาฟีอิหม่ามมาลิกอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามบุคอรีก็อยู่ในยุค300ปีแรกคนบ้าอะไรพี่น้องจำฮะดิษเป็นแสนฮะดิษดออีฟก็เป็นแสนแล้วคัดเหลือออกมา 7,000 กว่าฮะดิษที่ซอฮีหที่สุดฉะนั้นฮะดิษที่ไม่อยู่ในซอฮีหบุคอรีซึ่งอิหม่ามบุคอรีบันทึกไว้ก็มีนะครับซึ่งฮะดิษนี้ก็อาจจะถูกห้างในตำราอื่นๆที่อิหม่ามบุคอรีอาจจะไม่ถึงขั้นบอกว่าเป็นซอฮีหที่สุดแต่ก็ไม่ได้หมายรวมว่าจะต้องเป็นฮะดิษดออีฟเสมอไปบางครั้งก็เป็นฮะดิษซอฮีหเนี่ยครับในมาตรฐานของคนอื่นแต่อิหม่ามบุคอรีเลือกมาเพราะอิหม่ามบุคอรีเนี่ยมีความชัดเจนตรงนี้ว่าการรับรายงานฮะดิษจะต้องเจอคนอยู่ในยุคเดียวกันและต้องเจอกันสมมติว่าผมเนี่ยรับฮะดิษจากบางอะลีฟนะผมกับบางอะลีฟต้องอยู่ในยุคเดียวกันไม่พอนะครับต้องเจอด้วยต้องไปหาด้วยหาเสร็จแล้วคุยอ่ะจบครั้งหนึ่งอิหม่ามบุคอรีไปหาได้ยินว่าอ๋อบางอะลีฟเนี่ยเป็นคนรายงานหะดีษบทนี้มีสมมุตินะอิหม่ามบุคอรีก็ไปหาหาเสร็จบางอะลีฟยั่งอยู่หน้าบ้านใส่ขาสั้นอิหม่ามบุคอรีเดินกลับบ้านเลยนี่เดินไปหาเป็นเดือนนะเดินกลับบ้านเลยเพราะคนที่รับหะดีษนบียังเปิดเอาร้อนเนี่ยไม่ต้องถามว่าไอ้คำพูดของเขาเนี่ยจะซิกก็เชื่อถือได้หรือไม่นั้นเวลาพี่น้องได้ยินว่าซอฮีหบุคอรีอิหม่ามบุคอรีบันทึกนั่นแหละครับซอฮีหสุดๆทุกขั้นตอนจนกระทั่ง
มีคนมาจับผิดอิหม่ามบุคอรีในซอฮีหะของท่านต้องมีดออีฟก็เอกฉันท์ว่าไม่มีใครสามารถจับผิดได้ทุกกระบวนการของการบันทึกทุกกระบวนการของการรายงานซอฮีหะที่สุดนะเป็นความโชคดีของพวกเรานะครับที่เราได้มีโอกาสเรียนอันกุรอานนี้ไม่ต้องพูดถึงนะไม่มีชีราฟนะใครมาบอกอันกุรอานอายะนี้ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่อันนี้นี่ตกมุรตัดเลยนะครับนะแต่ว่าหะดีษเนี่ยเขายังมีขัดแย้งกันบางคนบอกดออีฟบางคนบอกว่าไม่ดออีฟนั่นมีเรื่องของวิชาการแต่อันกุรอานนี้ไม่ได้นะเข้าใจนะคือในส่วนของการรับรองจะรับรองว่าดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้รับรองว่าถูกต้องไม่ได้ครับขออิหม่ามบุคอรีเนี่ยในซอฮีหะบุคอรีของท่านเนี่ยถือว่าซอฮีหะทั้งหมดเอาสลับในช่วงยุค300ปีครับก็คือรับรองยุคที่ดีที่สุดถูกต้องครับแล้วก็แต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกสิ่งที่เขาทำมาในช่วง300ปีเป็นสิ่งที่อ๋อใช่ทุกสิ่งที่คืออย่างนี้เอาใหม่อย่าว่าแต่ในยุคของซาลาฟเลยนะครับให้ในยุคของซอฮาบะห์ด้วยซ้ำซอฮาบะห์มีผิดไหมนบีหรือไม่ผิดฉะนั้นไม่ต้องถามว่าตาบีอิตตาบีอินในยุค300ปีแรกจะมีผิดไหมมีผิดแน่นอนแต่ด้วยความดีความประเสริฐของเขาพวกเขาประเสริฐกว่าพวกเราซอฮาบะห์ประเสริฐกว่าเรานี่แน่นอนซอฮาบะห์บริจาค1บาทผมยกตัวอย่างให้ฟังนะ1บาทเท่ากับบริจาคผลบุญเท่ากับภูเขาอูฮุดแต่เราเนี่ยบริจาค1บาทเท่ากับ10เท่าถึง700เท่าเองซอฮาบะห์เนี่ยเขามีสถานะที่ดีกว่าเราเหมือนกับที่บังอาลิฟพูดนะครับคนในยุค300ปีแรกยุคซะลัฟเนี่ยเขาดีกว่ายุคเรานี่แน่นอนแต่ไม่ได้หมายรวมว่าเขาจะไม่มีผิดไม่ได้หมายรวมว่าเขาฟัตวาเนี่ยจะต้องถูกเพราะทุกคนไม่ได้พูดแบบนี้ทุกคนบอกว่าอิซาซอฮันหะดีษุฟะฮุวะมัซฮะบีเมื่อหะดีษบทใดซอฮีหะนั่นคือมัซฮับของฉันเขาก็ต้องป้องกันตัวเองว่าของเขาไม่ได้ถูกที่สุดอิหม่ามชะฟีอีบอกว่าถ้ามาดแม้นว่ากิตาบีคำในตำราของฉันเนี่ยมันมีผิดแล้วนะก่อนคีลาฟันกุรอานวะซุนนะติรอซูลุลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ามาดแม้นว่าในหนังสือของฉันไปฟัตวาค้านกับกุรอานและก็หะดีษหรือซุนนะห์นบีให้โยนคำฟัตวาของฉันทิ้งหน้าต่างไปแสดงว่าซะลัฟเนี่ยเขาป้องกันตัวเองเขาก็มีผิดไหมมีผิดอิหม่ามชะฟีฟัตวากอดีมของเก่าฟัตวายะดีดของใหม่ทำไมมีต้องมีสองครั้งอ่ะใช่หรือครั้งแรกยังไม่เจอหะดีษยังไม่เจอหลักฐานครั้งที่สองเจอหลักฐานอบูฮานิฟะเคยปฏิเสธการลูบบนถุงเท้าอาบน้ำละหมาดและลูบถุงเท้าเนี่ยเคยปฏิเสธแล้ววันหนึ่งอบูฮานิฟะไม่สบายและลูบบนถุงเท้าลูกศิษย์ถามอบูฮานิฟะว่าท่านเคยฟัตวาว่าไม่มีการลูบบนถุงเท้าไม่ใช่หรืออิหม่ามอบูฮานิฟะบอกว่าฉันเพิ่งมาเจอหลักฐานว่าการลูบบนถุงเท้าเป็นซุนนะห์แบบอย่างนั้นเยาวรบให้ลูกบนเยาวรบลูกบนถุงเท้านี่คือสิ่งที่มีฟัตวา2ครั้งแสดงว่าทุกคนมีผิดนะแม้กระทั่งซอฮาบะห์เองก็ตามนะอะไรที่เขาที่บอกว่าเราถ้าเราไปเยี่ยมเขาโดยที่ไม่ได้แอบไปเยี่ยมครับโดยที่ไม่ได้แจ้งเขาล่วงหน้าครับทำได้หรือเปล่าควรที่จะแจ้งเขาเพราะว่าการที่เราไปเนี่ยเผื่อเขาไม่อยู่บ้านหรือเขาอาจจะยังไม่ต้อนรับเราก็ได้แต่ถ้าเราไปโดยไม่นัดหมายนั่นต้องซีกันถูกไหมเออถูกไหมคือไปเขาไม่ได้เรากลับบ้านอ่ะแสดงว่าต้องซีกันพอสมควรแต่ถ้าสมมติว่าเราไปหาเขาเขาบอกเอ๊ะทำไมมาเนี่ยไม่อันนี้หมายถึงกรณีที่เขาไม่ค่อยพอใจเราใช่ไหมไม่ค่อยชอบเราเนี่ยเขาอาจจะลงมาคุยหน้าบ้านลงมาคุยที่ประตูบ้านที่รั้วบ้านเนี่ยมันก็เราก็จะอาจจะรู้สึกไม่ดีก็ได้นะบอกเขาหน่อยหรือบอกกว้างๆว่าไว้เดี๋ยวมีวันหนึ่งวันใดเนี่ยจะไปเยี่ยมที่บ้านนะแต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนนะบอกเขาอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้ารู้ว่าเขาบอกอ่ะได้ไม่เป็นไรก็แสดงว่าถ้าเรารู้ว่าเขาอยู่บ้านจริงๆเนี่ยนะเราก็ไปเยี่ยมเขาได้นะครับแต่การบอกล่วงหน้าเนี่ยถือว่าดีที่สุดแต่กันนั้นก็ตามมารยาท
ในการไปเยี่ยมบ้านคนอื่นถ้าไปให้สลามเขา3ครั้งเขาไม่เปิดประตูก็ต้องกลับต้องกลับหรือถ้าบ้านเขาปิดอยู่เอ๊ะรถอยู่นี่กดออด3ครั้งกดครั้งหนึ่งสลามไอ้กุ้งไม่เปิดทิ้งช่วงทิ้งช่วงนี่ประมาณสักพักหนึ่งไม่ทิ้งช่วง1ชั่วโมงนะฮะแสดงว่าเราอยากเข้าหาให้ดีไม่ใช่ขนาดเขาอาจจะอยู่ในบ้านเขาอาจจะมีธุระจริงๆมันเป็นไปได้หมดบางทีเขาอาจจะเข้าห้องน้ำอาบน้ำอยู่หรือว่าเขากำลังติดต่องานอะไรที่มันจะเร่งด่วนมันเป็นไปได้หมด3ครั้งให้สลามแล้วเขาไม่เปิดนี่ให้เรากลับขนาดว่านัดแล้วก็ตามนะขนาดนัดแล้วก็ตามเราก็ต้องมีมารยาทตรงนี้อุมัรอิบนุลคอตอบเคยบอกว่ามีซอฮาบะห์ด้วยกันมาหาแล้วให้สลาม3ครั้งแล้วก็กลับอุมัรเนี่ยเปิดประตูมาไม่ทันพอเปิดมาอ้าวหายไปแล้วแกวิ่งตามเลยนะวิ่งตามซอฮาบะห์คนนี้ที่มาหาแล้วก็พอไปเจอถามว่าทำไมคุณรีบกลับก็บอกซอฮาบะห์คนนี้บอกอ๋อท่านอุมัรก็นบีพูดไม่ใช่เหรอว่าเวลาไปขออนุญาตเข้าบ้านให้สลาม3ครั้งถ้าเขาไม่เปิดให้เรากลับอุมัรบอกว่าเสมือนหนึ่งฉันไม่เคยได้ยินหะดีษส่วนนี้ฉะนั้นซอฮาบะห์บางคนก็ไม่ได้หมายรวมว่าต้องได้ยินหะดีษทั้งหมดเพราะบางคนไม่ได้อยู่กับท่านนบีอุลามะคนหนึ่งจึงบอกว่ายุคเราเนี่ยโชคดีที่ได้เรียนหะดีษคำสอนนบีมากกว่าบางครั้งอาจจะมากกว่าซอฮาบะห์แต่ไม่ได้หมายรวมว่าเราจะมีสถานะเกียรติของเราสูงกว่าซอฮาบะห์คนละเรื่องคนถามท่านอบูเราะฮ์ฉันเนี่ยเข้าอิสลามก่อนท่านนะทำไมท่านจำหะดีษเยอะกว่าฉันอบูเราะฮ์บอกเอ้าก็ท่านไปอยู่สวนอินทผลัมท่านเดินทางฉันอยู่กับนบีบ้านอยู่ข้างสุดาวเลยอาลุซุฟะบางวันมหานบีเปิดท้องให้ดูนะฮะผูกก้อนหนึ่งผูกหินไว้ที่ท้องก้อนหิวนบีก็เปิดให้ดูบ้างนบีสองก้อน นบีหิวกว่าอย่างเงี้ยอาลุซุฟะอยู่กับนบีใครเชิญนบีไปกินบุญก็จะเรียกอบูฮุเรรอหรือชาวอาลุซุฟะที่มาอยู่นอนติดกับที่มัสยิดนบีเวลาพี่น้องไปมัสยิดนบีเนี่ยไปนั่งอยู่เนี่ยให้นึกเนี่ยบางครั้งเนี่ยท่านอบูฮุเรรออาจจะมานั่งอยู่ตรงนี้นบีก็เคยมานั่งอยู่ตรงนี้นบีอาจจะเคยเอาม้ามาผูกเอาอูฐมาผูกไว้ตรงนี้ได้หมดนี่อาจจะเป็นบ้านของซอฮาบะห์คนหนึ่งคนใดเพราะอ่ะเป็นพี่น้องเนี่ยนบีอยู่ตรงนั้นน่ะใครไม่อยากอยู่บ้านใกล้นบีก็ต้องมาปลูกบ้านใกล้ๆบ้านนบีแล้วที่จริงแล้วเนี่ยมัสยิดนบีเนี่ยเล็กนิดเดียวเราดอฮ์นะและสัก 3-4 ซอฟเองน่ะเป็นมัสยิดแล้วที่เหลือตอนนี้มัสยิดนบีเนี่ยมหาศาลมากนะเดินเป็นกิโลนะครับถามว่าจะไม่มีบ้านซอฮาบะห์อยู่ตรงนั้นเลยแต่รัฐบาลซาอุดีเขาไม่บอกแล้วครับตรงนี้อยู่บ้านใครเพราะอะไรรู้ไหมพวกเราไปขอบารักัตกันบ่อน้ำขนาดต้นไม้ที่นบีเคยไปนั่งพักในยุคหลังต้องตัดเพราะคนไปขอบารักัตเนี่ยบ้านเราก็จะไปขูดต้นไม้ใช่ไหมขอหวยใช่ไหมแต่นี่จะไปขอยกมือขอดูอาที่ต้นไม้จะทำชีริกต้องตัดนะครับทั้งที่นบีมาพักร่มเงาจริงอยู่เนี่ยที่นบีมานั่งตรงนั้นเราอยากไปนั่งที่นบีนะแต่ยุคหลังๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอื่นเข้าใจใช่ไหมครับมันจะเป็นเรื่องของการตะบารุกนะใช้เรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องในการที่จะขอดุอาต่อต้นไม้ผ่านต้นไม้โอ้เยอะไปหมดหมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวพักเสร็จแล้วอาซานพี่น้องก็กินนมาแล้วก็ทานอาหารกันเนาะผมขอมาอัพนะครับว่าไม่ได้อยู่เดี๋ยวผมต้องรีบไปที่นนทบุรีนะครับก็พี่น้องก็ดูกันเยอะเลยเนาะแล้วก็อาทิตย์หน้าทุกอาทิตย์เราจะมีการบรรยายนะครับแล้วเราจะมีสอนกุรอานด้วยนะครับแต่ว่าพี่น้องต้องสมัครนะถ้าพี่น้องท่านใดที่ต้องการอยากเรียนอัลกุรอานเรียนภาษาอาหรับขั้นพื้นฐานนะครับใช้คำว่าภาษาอาหรับขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะได้อ่านกุรอานได้เนี่ยพี่น้องก็มาสมัครเรียนได้เราจะเรียนกันทั้งหมด6วันอาทิตย์หนึ่ง2วันเป็นช่วงต้นของเดือนเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนกุมภาเสาร์อาทิตย์แรกของเดือน
มีนาและเสาร์ที่แรกของเดือนเมษาอบรม6วันนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องอ่านกุรอานได้เข้ารอมฎอนนี้อ่านกุรอานได้เลยนะครับแต่ว่าเราขอเสียค่าสมัครวันนึงเนี่ยเป็นค่าอาหารหนักแล้วก็อาหารว่างวันละ150บาทอันนี้เป็นค่าอาหารที่เฉยนะครับเป็นค่าอาหารที่เฉยทั้งหมด6วันด้วยกันก็เก็บประมาณ 1,000 บาทนะครับส่วนค่าวิทยากรค่าอะไรนี่ฟรีทั้งหมด20ท่านแรกจะใช้อุปกรณ์ให้ยืมฟรีเลยนะครับ20ท่านแรกที่มาสมัครนะครับแล้วก็ที่เหลือก็มีให้ไหมมีให้แต่ว่า20ท่านแรกเนี่ยได้หมดเลยส่วนใครจะซื้ออุปกรณ์ที่เขามาให้อันนั้นต่างหากไม่เกี่ยวแต่ที่แน่ๆที่มาอบรมนี่นะครับเสียค่าอาหารอย่างเดียวแล้วก็บรรยายปกติเนี่ยก็จะงดไปนะครับเพราะว่าเขาจะอบรมเนี่ยเสาร์และก็อาทิตย์ยืนยันนะครับอินชาอัลเลาะห์6วันเนี่ยอ่านภาษาอาหรับได้อ่านภาษาอาหรับได้นั่นหมายรวมว่าอ่านกุรอานนะแต่ถ้าหมายว่าพี่น้องต้องการอ่านกุรอานให้เกิดความคล่องหรือว่าได้ตะวีดพี่น้องก็ไปต่อยอดอีกต่างหากแต่เนี่ยสอนขั้นพื้นฐานในการอ่านกุรอานได้นะครับเอานะไว้เพียงแค่นี้เนาะแล้วก็ไว้พบกันใหม่นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู